ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับทั้งในห้องประชุมนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับเข้าสู่งานเสวนาในวันนี้นะครับสำหรับหัวข้อของการเสวนาในวันนี้นะครับจะชื่อหัวข้อ What is to be done นะครับก้าวต่อไปของนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนนะครับซึ่งเราตั้งใจจัดให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับทั้งในระบบรัฐสภาที่อาจจะพูดได้ว่าเจอทางตันเนาะและพรรคฝ่ายค้านกำลังจะหาทางออกจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับแล้วก็สถานการณ์นอกสภาการเคลื่อนไหวของนักเรียนนะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่กำลังเข้มข้นขึ้นโดยอาจจะพูดได้ว่าวันที่19ที่จะถึงนี้นะครับอาจจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญหมุดหมายหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับที่อาจจะเชื่อมโยงถึงในช่วงโควิดนะครับที่หลายๆพี่น้องแรงงานหลายๆคนก็ตกงานอาจจะพูดไม่ได้ว่าเป็นชั่วคราวหรือถาวรซะด้วยซ้ำนะครับครับด้วยสถานการณ์ทั้งหลายเหล่านี้นะครับเราจึงอยากจะหาคำตอบร่วมกันหาคำตอบกับสังคมว่าหลังจากนี้เราจะทำอะไรดีนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะชวนกันตอบคำถามนะครับเราอยากจะชวนวิทยากรแล้วก็ชวนสังคมทั้งหมดนะครับมาร่วมกันถอดบทเรียนนะครับว่ามีความผิดพลาดอะไรที่ผ่านมาแล้วเราต้องเสริมเติมแต่งตรงไหนนะครับแล้วเพื่อที่จะนำไปสู่การตอบคำถามนะครับว่าเราจะทำอะไรดีเพราะอาจจะไม่ได้เหมือนโฆษณาไทยประกันชีวิตเนาะที่เรากลับไปหาปลากินได้เรากลับไปหาของป่านะครับอันนี้ก็คือเราก็ต้องช่วยกันมาร่วมแก้ปัญหาสังคมนะครับโอเคผมขออนุญาตนะครับแนะนำวิทยากรทั้ง4ท่านที่มาร่วมการเสวนาในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับศาสตราจารย์นะครับสรวิทย์เชิญขอเชิญอาจารย์สรวิทย์ครับขอเชิญวิทยากรทั้ง4ท่านตอนนี้คุณจตุรลนะครับกำลังเดินทางมาถึงครับสำหรับรูปแบบการเสวนาในวันนี้นะครับเราจะแบ่งคร่าวๆได้เป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกเราจะชวนวิทยากรทุกท่านนะครับร่วมกันเปิดประเด็นอย่างที่เกริ่นไปเนาะว่าสถานการณ์ตอนนี้มีได้รับบทเรียนอะไรบ้างแล้วมองวิเคราะห์วิพากษ์สถานการณ์การเคลื่อนไหวแล้วก็ข้อเสนอของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอย่างไรนะครับแล้วช่วงที่2นะครับเราจะมาชวนกันหาคำตอบเนาะหรือว่าวิทยากรจะมีอะไรแลกเปลี่ยนกันนะครับก็จะเป็นช่วงที่2แล้วก็ร่วมกันหาคำตอบว่าเราจะทำอะไรดีครับแล้วช่วงสุดท้ายนะครับจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาเข้าร่วมเสวนารวมทั้งผู้ที่รับชมผ่านทาง Facebook Live นะครับได้ชวนกันร่วมอภิปรายร่วมถกเถียงกันเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะส่งเป็นคำถามนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับขอเริ่มเลยละกันก็คือท่านแรกนะครับคุณจุฑาทิพย์สิริขันนะครับก็เป็นตอนนี้เป็นประธานสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าสนท.แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งคณะประชาชนปลดแอกนะครับอยากจะชวนอัวคุยครับว่าขอโทษนะเนื่องด้วยอัวครับพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์เนาะในม็อบแรงงานเมื่อประมาณช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับจึงเป็นด้วยวุฒิภาวะของสังคมและผมเชื่อว่าการถกเถียงเรื่องนี้นะครับควรจะทำอย่างมีวุฒิภาวะแล้วก็ควรจะพูดขึ้นได้ในที่แจ้งนะครับเราจึงอยากชวนอัวครับว่าอัวคิดยังไงกับการยกประเด็นสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาในม็อบแรงงานที่อาจจะพูดได้ว่าเป็นม็อบที่พูดถึงการระบบที่ขูดรีดเนาะระบบที่กดขี่ประชาชนนะครับเราจึงอยากถามอัวครับว่าอัวมองอย่างไรกับประเด็นสถาบันกษัตริย์แล้วก็ควรจะมองประเด็นสถาบันกษัตริย์นี้ในฐานะอะไรครับขอเชิญอัวครับค่ะแนะนำตัวก่อนนะคะอัวนะคะจุฑาทิพย์สิริขันค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการยกประเด็นสถาบันกษัตริย์ในเวทีแรงงานใช่ไหมคะคือด้วยความที่เรื่องของการเมืองปากท้องเศรษฐกิจสังคมอะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวโยงกันมาโดยตลอดทุกๆอย่างค่ะส่งผลให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราหรือว่าของใครก็ตามค่ะด้วยความที่เรามีความคิดชุดหนึ่งที่บอกที่บอกว่าเราทุกคนคือแรงงานเราทุกคนคือผู้ถูกกดขี่ค่ะด้วยระบบที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ด้วยเรื่องของการใช้งบประมาณเรื่องของภาษีอะไรต่างๆที่มันไม่ได้ตอบรับกับสภาพสังคมในปัจจุบันก
การที่ในเวทีแรงงานเนี่ยเราได้ยกเรื่องประเด็นของงบประมาณสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาแล้วก็เกิดเรื่องต่างๆขึ้นภายในเวทีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะพูดมาตลอดนะคะเราพยายามที่จะนำเสนอเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับชุดข้อมูลค่ะที่มันมีอยู่ในสาธารณะอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถูกกล่าวถึงมากสิ่งที่เราพยายามทำนะคะคือเราก็ใช้ตรงนี้ค่ะใช้เวทีแรงงานใช้เวทีต่างๆที่เราไปหรือว่าในม็อบต่างๆค่ะก็มีการพยายามพูดถึงเรื่องของงบประมาณเรื่องของสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอะค่ะเพราะว่าในตัวงบประมาณเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าแต่ละปีเพิ่มสูงขึ้นมากแต่มันไม่สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ค่ะแล้วก็เรื่องของตัวของงบประมาณที่มันเพิ่มสูงขึ้นมากเราก็เลยมีความรู้สึกว่างบประมาณตรงนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขหรือว่าปรับลดงบประมาณไปช่วยเหลืออย่างอื่นได้อย่างเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำหรือว่าเรื่องของสวัสดิการเรื่องของแรงงานการจ้างงานหรือพรบแรงงานต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขยังไม่ได้แบบรับงบประมาณที่สมเหตุสมผลกับสภาพสังคมที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะเราก็เลยยกเรื่องงบประมาณของสถาบันมาพูดให้เพื่อที่เราสิ่งที่เราเสนอไปคือการปรับงบประมาณแล้วก็การใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมอะค่ะเพื่อที่จะให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นแล้วสำหรับหัวเนี่ยควรจะมองสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าอยู่ในฐานะอะไรการมองสถาบันกษัตริย์ใช่ไหมคะว่าในฐานะอะไรคือถ้าเอาตามตรงตอนนี้คือสถาบันกษัตริย์ก็จะอยู่ในก็จะเป็นสถาบันกษัตริย์แล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะเป็นประมุขของประเทศใช่ไหมคะสิ่งที่เราเรียกร้องอยู่ตอนนี้คือเราต้องการให้ระบบการปกครองค่ะเป็นระบบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเราอยากให้ทุกอย่างอะค่ะมันสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ทำให้แบบอย่างเช่นสิ่งที่เราเรียกร้องตอนนี้คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะเราก็ต้องการให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นไปอย่างเสรีเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะตามระบบประชาธิปไตยคือทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันนะคะเราก็เลยมองว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็โอเคอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยมาตามที่ทุกคนก็รับรู้รับทราบแต่อีกในแง่หนึ่งในแง่ของการปกครองหรือว่าของอะไรแบบเนี้ยการที่จะพูดถึงเนี่ยมันก็ต้องถ้าสมมติว่าประเทศมันเป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้ค่ะเราก็จะถูกพูดถึงได้อย่างเสรีแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่มันจะมาส่งเสริมตรงนี้ได้ก็คือการแก้ไขการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ทุกคนสามารถพูดถึงได้เป็นรัฐธรรมนูญที่ทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันนะคะครับงั้นอยากจะถามอัวเพิ่มว่าสำหรับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้อัวมองสถานการณ์ปัจจุบันยังไงบ้างครับสถานการณ์ปัจจุบันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีการตอบกลับจากฝั่งรัฐแล้วบ้างแต่ว่าก็จะเป็นในส่วนของที่ไม่ได้แบบมีความยึดโยงกับประชาชนมากเท่าไหร่ค่ะก็จะเป็นการปรับแก้ในข้อที่รัฐอยากปรับแก้หรือกติกาในการตั้งส.ส.ร.อะไรแบบนี้ก็จะใช้กกต.ในการคัดเลือกเข้ามาในการจัดสรรเข้ามาซึ่งเรามองว่าการปรับแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นการตอบสนองจากรัฐเนี่ยไม่มีความยึดโยงกับประชาชนนะคะแล้วก็ไม่ได้เกิดจากความต้องการจริงของประชาชนเพราะว่าสิ่งที่พวกเราเรียกร้องแล้วก็พวกเราต้องการคือการแก้ไขทุกหมวดทุกมาตราก็คือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สิ่งที่เราอยากให้มันเป็นคือเราอยากให้มันเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความยึดโยงกับประชาชน อย่างแท้จริงอะค่ะแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับรัฐบาลปัจจุบันรัฐบาลเผด็จการเช่นนี้ค่ะนี่ก็เมื่อกี้ก็อวบยกเรื่องขึ้นมาเนาะครับเรื่องทุกหมวดทุกมาตราอาจจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาว่าแล้วหมวด1หมวด2จะแก้ไขได้หรือเปล่าหรือว่าห้ามแก้เลยหรือเปล่าอันนี้สำหรับอัวมองยังไงครับสำหรับ
ตัวหัวเองเนี่ยมองว่าในการแก้ไขในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะในการตั้งสสรที่มันก็จะมีกระบวนการต่างๆใช่ไหมคะก่อนที่จะร่างฉบับใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยก็จะมีการตั้งสสรมาก่อนแล้วก็ร่างคือในส่วนนี้เองในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเราก็อยากให้การร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นไปอย่างเสรีค่ะสามารถพูดถึงได้ทุกอย่างมีเอกสิทธิ์ในการพูดแล้วก็คุ้มครองคนที่เป็นสสรเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าต้องการแก้ไขอย่างตรงจุดและเกิดผลที่มันดีกับสังคมเกิดผลที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดอะค่ะเราก็ต้องปรับแก้จากตัวโครงสร้างก่อนเลยแล้วก็ต้องเริ่มที่การปรับแก้รัฐธรรมนูญข้อเสนอไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปสถาบันไม่ว่าจะเป็น เรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะถูกปรับแก้ปรับปรุงได้ก็ต่อเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะที่อำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็ทุกหมวดทุกมาตราไม่ว่าจะเป็นหมวด1หมวด2ก็ต้องมีการแก้ไขได้เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการเห็นการเมืองแบบเก่าที่มีมรดกบาปมีเรื่องของการรัฐประหารมีเรื่องของการยึดอำนาจเพิ่มอำนาจให้กับคนแค่บางกลุ่มอะไรแบบนี้ค่ะเราต้องการให้ประเทศเนี่ยเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณครับขอบคุณอัวมากครับสำหรับประเด็นที่ว่าจะทำอะไรต่อเดี๋ยวจะมาต่อกันในช่วงที่2นะครับสำหรับวิทยากรท่านถัดไปที่อยากจะเชิญชวนมาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับคุณเซียจำปาทองนะครับจะเป็นประธานสหพันธ์แรงงานนะครับอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยนะครับอยากจะชวนคุณเซียมองครับว่าจากประสบการณ์ที่ได้ต่อสู้ในระบบทุนนิยมที่กดขี่ขูดรีดแรงงานเนี่ยครับคุณเซียได้มีบทเรียนอะไรบ้างแล้วตอนนี้นำมาปรับใช้นำมามองสถานการณ์ในปัจจุบันยังไงครับเชิญครับครับผมเสียจำปาทองนะครับจากสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิงห์ทอนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับณเวทีแห่งนี้นะครับก็จริงๆแล้วในฐานะที่ผมเป็นแรงงานคนหนึ่งนะครับก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศนี้เหมือนกันนะครับก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเหมือนเช่นพวกเราทุกคนนะครับประเด็นที่บอกว่าแรงงานนะครับโดนกดขี่อะไรบ้างนะครับแรงงานโดนกดขี่นะครับอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมหรือเผด็จการเราก็โดนกดขี่นะครับโดนกดขี่เรื่องค่าจ้างนะครับโดนกดขี่เรื่องสวัสดิการต่างๆที่เราไม่ได้รับนะครับในสภาพแวดล้อมในการทำงานของเรานะครับเรื่องความปลอดภัยก็ไม่มีนะครับเรื่องความมั่นคงในการทำงานนะครับเราไม่รู้เลยว่าเราจะตกงานวันไหนนะครับยิ่งในท่ามกลางที่สถานการณ์ในลักษณะนี้นะครับก็คือรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจเผด็จการมาบริหารประเทศนะครับสามรายมาเจอโรคโควิดระบาดอีกนะครับยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้แรงงานอย่างพวกเราเป็นอย่างมากนะครับสถานการณ์ที่มันเคยเลวร้ายอยู่แล้วนะครับกลับยิ่งซ้ำเติมพวกเราเข้าไปอีกนะครับในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยแรงงานตกงานนะครับเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีข่าวจากทั้งรัฐแล้วก็ทั้งสมาคมนายจ้างบอกว่าถ้าปีนี้นะครับช่วงจากนี้ไปถึงสิ้นปีเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจได้จะมีคนตกงานประมาณ7 ล้านถึง 8 ล้านคนนะครับนี่คือวิกฤตที่จะเกิดขึ้นนะครับทีนี้แรงงานก็เป็นคนหนึ่งในสังคมนะครับเพียงแต่ว่าเราเป็นแรงงานแล้วก็มีกฎหมายเฉพาะของเรานะครับมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานที่เป็นมาตรฐานการจ้างงานขั้นต่ำนะครับมีกฎหมายประกันสังคมนะครับซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะดูแลเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการต่างๆเจ็บป่วยอะไรพวกนี้นะครับก็หักเงินจากลูกจ้างหักเงินจากนายจ้างแล้วก็เงินจากรัฐเข้าสู่กองทุนประกันสังคมนะครับไว้กรณีเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยนะครับดูแลเรื่องทุพพลภาพเรื่องตายเรื่องคลอดบุตรนะครับเรื่องว่างงานนะครับเรื่องสงเคราะห์บุตรแล้วก็เรื่องชราภาพนะครับแล้วก็มีกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะครับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นี่เองนี่ทำให้ผมเริ่มเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการทางการเมืองเพราะว่ากฎหมายแรงงานสัมพันธ์เนี่ยเปิดโอกาสให้นะครับคนงานให้แรงงานเนี่ยสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานได้ผมเริ่มรู้เรื่องการเมืองจากเรื่องใกล้ตัวที่ร
เราจัดตั้งสหภาพแรงงานแล้วก็เริ่มเรียกร้องเรื่องค่าจ้างกับนายจ้างนะครับเพราะว่าพอผมเข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ๆคนที่เขาเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานอยู่แล้วเนี่ยเขาจะแนะนำว่าถ้าเราไม่เรียกร้องไม่ต่อสู้ไม่ทำอะไรเลยเราก็จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อมีสหภาพแรงงานแล้วก็ร่วมกับสหภาพแรงงานเรียกร้องเรื่องค่าจ้างเรื่องโบนัสเรื่องสวัสดิการเรื่องเสื้อผ้าเรื่องรองเท้าต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทำให้เราเรียนรู้เรื่องการเมืองมากขึ้นเรื่องค่าจ้างนะครับก็เช่นกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็คือว่าเราเรียกร้องเรื่องค่าจ้างกับนายจ้างนะครับนายจ้างไม่ได้ตอบสนองโดยตรงเพราะว่านายจ้างเขาอ้างเรื่องเศรษฐกิจนะครับยกตัวอย่างปี40นะครับปี40เนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนายจ้างเขาก็อ้างว่านี่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจนั่นก็คือมันเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองที่ทำให้เกิดวิกฤตในครั้งนั้นนะครับต่อมานะครับเราพอเจอวิกฤตบ่อยๆก็ทำให้เราซึมซับว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหมดโบนัสจะได้ไม่ได้ถ้าการเมืองดีเศรษฐกิจดีนะครับเราก็สามารถที่จะได้โบนัสเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องค่าจ้างก็เหมือนกันถ้าปีไหนที่เศรษฐกิจดีนะครับเราเรียกร้องยื่นข้อเรียกร้องกับนายจ้างก็ได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นนะครับปีที่ผ่านมานะครับสหภาพแรงงานผมยื่นข้อเรียกร้องนายจ้างมีกำไรปีละ100กว่าล้านติดต่อกัน2ปีเราก็ยื่นข้อเรียกร้องพอยื่นข้อเรียกร้องไปเจรจาไประยะหนึ่งนะครับเจอโควิดระบาดหยุดชะงักหมดเลยกระบวนการในการยื่นข้อเรียกร้องหยุดชะงักสุดท้ายแล้วการเจรจาจนผมเจรจาข้อเรียกร้องอยู่ประมาณ9เดือนนะครับเกือบจะได้เงินเพิ่มขึ้นมา4บาทเป็นค่ากะกะดึกนะครับก็ถือว่าน้อยมากนี่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการบริหารประเทศที่ผิดพลาดของรัฐบาลเผด็จการพอเผด็จการเข้ามานะครับถามว่าแรงงานมีผลกระทบอะไรบ้างหลังจากยึดอำนาจมานะครับเขาก็มีประกาศให้แรงงานไปรายงานตัวเหมือนกันนะครับเช่นกับประชาชนทั่วไปที่มีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาก็ให้ไปรายงานตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดผลกระทบว่าประเทศต่างๆที่เขาสั่งซื้อสินค้าเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเพราะไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเขาก็ไม่สั่งซื้อสินค้าจากประเทศเราก็ทำให้เกิดผลกระทบกับประเทศเราอีกผลกระทบกับนายจ้างอีกว่าไม่สามารถที่จะส่งของออกได้นะครับยิ่งมาเจอโควิดนี้ด้วยยิ่งอาการหนักมากขึ้นนะครับนายจ้างก็ได้รับผลกระทบมากขึ้นเราจะเห็นข่าวว่าบางโรงงานนะครับมีการเลิกจ้างนะครับบางโรงงานดีหน่อยนะครับเปิดโอกาสให้ลูกจ้างลาออกสมัครใจลาออกแล้วก็จ่ายเงินมากกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับบางโรงงานนะครับที่ผมเจอก็คือเลิกจ้างเฉยๆไม่จ่ายค่าชดเชยเอาเปรียบกันมากนะครับบางแห่งนะครับให้หยุด2เดือน3เดือนนี่ไม่จ่ายค่าจ้างเลยก็มีนะครับคนงานบางแห่งไม่มีสหภาพแรงงานนะครับบางแห่งที่มีสถานประกอบการไม่มีสหภาพแรงงานก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องต่อรองอะไรได้ไปหาหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐก็ไม่สนใจครับแก้ปัญหารูปหน้าปะจมูกไปวันๆนะครับเพราะฉะนั้นในท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าแรงงานเดือดร้อนหนักนะครับแล้วก็ประเด็นที่แรงงานพูดถึงเรื่องการเมืองช่วงหลังๆมากขึ้นนะครับก็มีการจัดเวทีต่างๆพูดถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้นก็เนื่องจากว่าผลกระทบเหล่านี้ทำให้แรงงานได้รับผลกระทบแล้วเราเชื่อว่าการเมืองมันเป็นตัวกำหนดที่จะทำให้เรามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือว่าต่ำลงอยากจะถามประเด็นเพิ่มเติมนะครับว่าสำหรับพี่เซียแล้วสหภาพแรงงานควรจะมีบทบาทยังไงในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเพราะเราอาจจะเห็นตัวอย่างเนาะที่สหภาพแรงงานได้ยึดโยงกับกลุ่มทุนยึดโยงกับภาครัฐแล้วก็อาจจะสนับสนุนเรียกร้องให้เกิดเผด็จการเกิดรัฐประหารปี2557นะครับสำหรับประเด็นนี้คุณพี่เซียคิดว่าไงบ้างครับในช่วงก่อนที่จะมีการรัฐประหารแล้วก็มีแรงงานส่วนหนึ่งไปสนับสนุนเรียกร้องให้ทหารมาทำรัฐประหารเนี่ยก็ผมก็คิดว่าเป็นเชกเช่นเดียวกับประชาชนกลุ่มอื่นๆที่มีความคิดทางการเมืองที่หลากหลายนะครับบางคนก็เห็นว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่การเคลื่อนไหวที่จะให้สภาพความเป็นอยู่ของคนดีขึ้นนะครับแต่ว่าแรงงานส่วนหนึ่งอย่างส่วนของพวกผมที่มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาตลอดก็เห็นว่าถึงยังไงก็ตามแต่แม้ประเทศจะเกิดวิกฤตยังไงก็ไม่ควรที่จะไปเรียกร้องให้ทหารมาทำรัฐประหารเพราะมันทำให้ประเทศล้าหลัง
นะครับมันทำให้ประเทศล้าหลังแล้วก็เมื่อเขาเข้ามาทำรัฐประหารแล้วเราก็เห็นผลกระทบนะครับครั้งแล้วครั้งเล่านะครับผมไม่ทันปี 3-4 นะครับแต่ผมทันปี 4-9 ผมทันปี 5-7 นะครับก็จะเห็นวิกฤตที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งหลังจากรัฐประหารนะครับโดยเฉพาะปี 5-7 นี้ถือว่ายาวนานจนถึงทุกวันนะครับแล้วก็แปรสภาพมาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทั้งที่เผด็จการยังอยู่เต็มนะครับนี่ก็ถือว่าเราก็พยายามที่จะคัดค้านนะครับในส่วนของกลุ่มพวกผมนี่มาร่วมคัดค้านการรัฐประหารแล้วก็เคลื่อนไหวตลอดไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารตั้งแต่ต้นแล้วครับอยากจะถามพี่เสียเพิ่มนะครับสำหรับประเด็นข้อเสนอของกลุ่มนักศึกษา2กลุ่มหลักเนาะอาจจะเป็นกลุ่มแรกก็คือคณะประชาชนปลดแอกใช่ไหมครับ3ข้อเรียกร้อง2จุดยืนแล้วก็1เงื่อนไขนะครับ1ความฝันนะครับแล้วกลุ่มที่2ก็คือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์10ข้อของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมครับสำหรับมุมมองพี่เสียแล้วข้อเสนอ2ชุดนี้ตอบโจทย์หรือว่ามีควรจะมีอะไรปรับปรุงเพิ่มเติมไหมครับคือโดยส่วนตัวผมแล้วก็กลุ่มที่เคลื่อนไหวกิจกรรมร่วมกันก็คือเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนะครับเราเห็นด้วยกับกลุ่มที่น้องๆออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่อง3ข้อ2จุดยืนแล้วก็1ความฝันเราเห็นด้วยที่จะให้รัฐนะครับที่สืบทอดอำนาจเผด็จการที่บริหารประเทศอยู่ทุกวันนี้หยุดคุกคามประชาชนนะครับเราเห็นด้วยกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราเห็นด้วยกับหลังจากนั้นแล้วก็ยุบสภาเราไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีรัฐบาลพระราชทานหรือรัฐบาลที่ก็บอกว่าเป็นกลางที่จะมาทำหน้าที่ในการบริหารประเทศนะครับเราไม่เห็นด้วยที่จะทำรัฐประหารนะครับส่วนประเด็นเรื่อง10ข้อเราก็เห็นด้วยนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับในประเทศเราเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่เสรีภาพที่จะพูดถึงผมจะย้อนให้ดูสหภาพแรงงานที่ผมทำงานอยู่นิดหนึ่งสหภาพแรงงานเนี่ยในโรงงานแห่งหนึ่งถ้ามีสมาชิกนะครับเขาจะมีรัฐธรรมนูญของสหภาพแรงงานเขาเรียกว่าข้อบังคับของสหภาพแรงงานข้อบังคับของสหภาพแรงงานจะเขียนครอบคลุมไว้เกี่ยวกับเรื่องบริหารจัดการสหภาพแรงงานทั้งหมดและก็สหภาพแรงงานก็สามารถที่จะพูดถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับห้องกับสหภาพแรงงานได้ทุกอย่างการแก้ไขข้อบังคับของสหภาพแรงงานหรือรัฐธรรมนูญของสหภาพแรงงานสามารถทำได้ทุกหมวดทุกมาตรานะครับเรื่องการเงินเรื่องการบริหารจัดการเรื่องคณะกรรมการเรื่องทุกอย่างสามารถพูดและก็แก้ไขได้ในที่ประชุมของสหภาพแรงงานไม่กีดกันไม่บอกว่าหมวดนู้นห้ามแก้มาตรานี้ห้ามแก้ไม่มีนะครับสามารถพูดได้สามารถแลกเปลี่ยนสามารถซักถามคณะกรรมการสหภาพแรงงานได้ผมในฐานะที่เป็นประธานสหภาพแรงงานนะครับผมไม่มีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นผมได้สิทธิ์เท่าคนอื่นผมต้องจ่ายค่าบำรุงเดือนละ30บาทเท่ากับคนอื่นผมก็จะได้สวัสดิการที่สหภาพแรงงานจัดได้เท่ากับคนอื่นผมไม่สามารถที่จะเอาเงินของสหภาพแรงงานไปเที่ยวไปพักผ่อนต่างประเทศไปนอนโรงแรมหรูอยู่ต่างประเทศเหมือนกับคนอื่นต่างจากคนอื่นผมจะมีสิทธิ์เหมือนกันนะครับได้รับสิทธิ์ต่างๆเท่ากันรัฐธรรมนูญก็จะควบคุมแล้วก็ให้สิทธิ์ผมเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องของน้องๆนักศึกษานะครับที่พูดถึงนะครับในส่วนของกลุ่มพวกผมที่เคลื่อนไหวนี่ก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการพูดถึงประเด็นเหล่านี้นะครับแล้วก็เรื่องการคุกคามเนี่ยต้องหยุดนะครับต้องหยุดเพราะว่ามันประเทศเราเนี่ยไม่งั้นมันจะถอยหลังลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหตุการณ์ในอนาคตแต่ยังมีการคุกคามอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมคิดว่าคนส่วนหนึ่งก็เดือดร้อนจากเรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับมาถูกคุกคามหนักๆผมคิดว่ามันไม่เกิดผลดีกับประเทศเราอย่างแน่นอนขอบคุณครับสำหรับพี่เซียก็ได้เปิดประเด็นเรื่องแรงงานเนาะแล้วก็การตกงานในสภาวะเช่นนี้ที่เชื่อมโยงกับการเข้ามาของรัฐบาลจากการรัฐประหาร2557นะครับสำหรับวิทยากรท่านถัดไปนะครับก็ขอเชิญคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการทำกิจกรรมนักศึกษานะครับผ่าน14ตุลาผ่าน6ตุลาและได้เข้าป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในนามของสหายสุภาพนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เข้ามาทำการงานการเมืองนะครับในระบบรัฐสภานะครับ
ผ่านระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยในปัจจุบันอยากชวนคุณจตุรนต์อยากสรุปบทเรียนแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับสังคมครับแล้วอยากจะถามคุณจตุรนต์ว่าตอนนี้คิดว่าสังคมไทยแล้วก็ในฐานะที่คุณจตุรนต์ได้สู้มาตลอดทั้งชีวิตตอนนี้เรากำลังสู้อยู่กับอะไรครับขอบคุณครับต้องขออภัยนะครับที่มาช้าไปหน่อยหัวข้อที่ให้ผมพูดหรือถามให้ผมตอบเนี่ยมันครอบคลุมเรื่องยาวมากเลยนะเพราะว่าตั้งแต่ผมเด็กจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันแล้วก็ผ่านเหตุการณ์จำนวนมากเพราะฉะนั้นคงจะต้องเลือกบางประเด็นมาพูดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์ปัจจุบันต่อการเคลื่อนไหวของนักศึกษาหรือของประชาชนนะครับคือผมนี่บังเอิญว่าเป็นนักศึกษาปีหนึ่งตอนเกิดในช่วงที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาแล้วต้องออกจากมหาลัยไปเพราะเหตุการณ์6ตุลามันก็ไปอยู่ในช่วงนั้นพอดีหลังจากนั้นก็ผ่านอะไรมาอีกหลายหลายอย่างจนกระทั่งมาเป็นนักการเมืองตั้งแต่ปี2529แล้วมันก็ลุ่มดอนๆไอ้เรื่องทางการเมืองมันก็ลุ่มดอนไปตามความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยของประเทศนี้นะครับทีนี้จะไปพูดวิเคราะห์แต่ละเหตุการณ์แต่ละขั้นตอนเลยเนี่ยมันจะยาวเกินไปแน่นอนก็อยากจะพูดดึงประเด็นบางประเด็นมาพูดว่าโดยเฉพาะว่าให้มันมีการต่อสู้ทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีเหตุการณ์ทางการเมืองหลายครั้งเช่น14ตุลา6ตุลาพฤษภา35นะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวหลังจากนั้นก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์เนี่ยรวมทั้งการที่รัฐสภาระบบรัฐสภาระบบพรรคการเมืองของประเทศไทยก็มีพัฒนาการของมันมานะครับเป็นลำดับลุ่มดอนๆอีกเหมือนกันมีเหตุปัจจัยหรือว่าเงื่อนไขอะไรที่ทำให้เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์จะเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือนักศึกษาประชาชนได้ชัยชนะหรือเหตุการณ์ใดมีเหตุอะไรที่ทำให้กลายเป็นความล้มเหลวกลายเป็นการถูกทำร้ายถูกทำลายหรือตั้งคำถามอีกแบบนึงคือว่าทำไมก็สู้กันมาหลายรอบบางครั้งก็ชนะก็มีได้ประชาธิปไตยแล้วทำไมประชาธิปไตยประเทศไทยมันไม่ยั่งยืนเพราะอะไรจึงไม่ยั่งยืนแล้วเราจะทำยังไงให้ได้ประชาธิปไตยและได้ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนนะครับเนี่ยถ้าตั้งประเด็นแบบนี้ไล่เหตุการณ์นิดหน่อยนะครับเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยมันเกิดในขณะที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการมานานมาก10กว่าปีมันมีเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญแบบไม่เป็นประชาธิปไตยเลยแล้วก็มีเลือกตั้งขั้นอยู่นิดนึงเสร็จแล้วมันก็ยึดอำนาจตัวเองเขาก็ยึดอำนาจตัวเองอีกกลับมาเป็นปกครองแบบเผด็จการอีกปัญหาของระบอบเผด็จการมันก็เยอะแยะเต็มไปหมดคนก็เห็นการคอร์รัปชันการลุแก่อำนาจการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องเมื่อเห็นปัญหามาก
เศรษฐกิจก็ไม่ดีอำนาจผูกขาดอยู่ในหมู่ผู้มีอำนาจทำให้หลายฝ่ายหลายส่วนในสังคมก็ไม่เห็นด้วยกับการปกครองแบบนั้นมันก็เกิดการเคลื่อนไหวของนักศึกษาจากประเด็นเล็กๆมาสู่ประเด็นที่ใหญ่ขึ้นประสบความสำเร็จมาขั้นเป็นตอนจนมาถึงมีการเรียกร้องรัฐธรรมนูญผู้เรียกร้องกลายเป็นถูกจับเป็นขบวนเกิดความไม่พอใจมากขึ้นมีการชุมนุมเสร็จแล้วการชุมนุมใหญ่มันอยู่ไม่กี่วันก็กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้สามทรราชในขณะนั้นผู้มีอำนาจในขณะนั้นต้องออกจากประเทศไทยไปก็ได้มีรัฐธรรมนูญมีประชาธิปไตยขึ้นมันเหมือนเอ๊ะทำไมง่ายจังนะทำไมง่ายจังไม่ได้การต่อสู้ของขบวนนักศึกษาไม่ได้ใช้เวลานานไม่ได้มีความเข้มแข็งมานานไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากนะมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าหลายฝ่ายเห็นไปทางเดียวกันไม่พอใจกับการปกครองแบบเผด็จการนั้นหลายฝ่ายเดือดร้อนหลายฝ่ายเสียหายแต่ว่าที่สำคัญอย่างหนึ่งคือชนชั้นนำในขณะนั้นแตกแยกกันและชนชั้นนำหลายส่วนก็ไม่พอใจผู้ที่มีอำนาจอยู่ในขณะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากพลังประชาชนล้วนๆแต่พลังประชาชนมีไหมมีจริงมีความเข้มแข็งไหมเข้มแข็งจริงหมายความว่าเป็นพลังที่มีนัยยะมีความหมายทางการเมืองมีความหมายต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าชนชั้นนำที่แตกแยกกันก็ทำให้เป็นเหตุอีกที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทีนี้ประเด็นที่เคลื่อนไหวอย่างเช่นเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างไม่มีรัฐธรรมนูญและจะให้มีรัฐธรรมนูญไม่ได้ซับซ้อนอย่างทุกวันนี้ที่นักศึกษาจะมีความเข้าใจต่อปัญหาของรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนเข้าใจต่อปัญหาของรัฐธรรมนูญการเป็นรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นยังไงมีปัญหายังไงสารพัดยังไงเนี่ยไอสมัยนั้นมันแค่จากไม่มีรัฐธรรมนูญให้มีรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองทีนี้พอได้ประชาธิปไตยก็แล้วกันมีรัฐธรรมนูญขึ้นมีการเลือกตั้งอะไรมันยังเพิ่งเริ่มยังอ่อนแอมากถ้าในแง่จะพูดถึงพลังประชาธิปไตยนะพรรคการเมืองมันมีมาแป๊บเดียวก่อนหน้านั้นถูกยุบไปถูกไม่ให้มีพรรคการเมืองเลยในประเทศไทยใช่มั้ยสหภาพสหพันธ์ชาวนาสหภาพแรงงานมันไม่มีมาก่อนองค์กร NGO ก็เกือบจะไม่มีองค์กรภาคประชาชนมีน้อยมากนะมันเป็นการเพิ่งเริ่มของขบวนการประชาธิปไตยที่ยังไม่ได้มีความเข้มแข็งแล้วพอพรรคการเมืองซึ่งเพิ่งขึ้นมามันก็ไม่ได้โยงกับพลังของประชาชนก็มาลงสมัครกันไปมีพรรคการเมืองกันไปได้เป็นพรรคการเมืองกันมาก็ไม่ได้โยงกับพลังประชาธิปไตยการสร้างพัฒนาอุดมการประชาธิปไตยไม่ได้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยก็มีไม่มากพอต่อมามีกระแสความคิดอุดมการสังคมนิยมเข้ามาในสังคมไทยอาจารย์มหาลัยที่จะพูดเรื่องประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยก็อาจจะถูกมองว่าเอ๊ะเป็นฝ่ายขวาหรือเปล่าไม่เห็นพูดเรื่องที่ฝ่ายซ้ายนิยมเผด็จการก็ไปเพ่งเล็งอีกนะจำกัดไม่ให้มีบทบาทอะไรการพัฒนาอุดมการณ์ความคิดแนวความคิดความเชื่อในเรื่องประชาธิปไตยมันไม่เกิดขึ้นใน3ปีหลัง14ตุลาแต่ว่ามันก็มีการเคลื่อนไหวของนักศึกษาของประชาชนอาชีพต่างๆนักศึกษาไปเรียนรู้ปัญหาสังคมไปร่วมกับกรรมกรร่วมกับชาวนาเคลื่อนไหวเยอะแยะไปหมดแต่ว่าต่อมาแล้วการเคลื่อนไหวของนักศึกษากลายเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวตัวเองออกจากสังคมออกจากคนส่วนใหญ่ชนชั้นปกครองชนชั้นนำ
ขาไม่พอใจยอมรับไม่ได้กับการที่ประชาชนมามีสิทธิเสรีภาพกันมากๆเขาก็วางแผนที่จะดึงประเทศกลับสู่ระบอบเผด็จการแล้วมันก็เกิดการวางแผนใส่ร้ายป้ายสีนักศึกษาอะไรจนเกินจริงไปเยอะแยะจนกระทั่งไปเกิดเหตุการณ์6ตุลาใช่ไหมเกิดเป็นเหตุการณ์6ตุลาเป็นการสังหารหมู่หลังจากนั้นสังคมไทยมันก็ไปสู่การคือเนื่องจากมีการไม่ยอมแก้ปัญหาความเห็นต่างในสังคมด้วยกระบวนการที่เป็นการพูดคุยกันหารือการเปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมก็คือนักศึกษาและประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่ถูกไม่ได้รับโอกาสให้แสดงความเห็นต่างๆแต่กลับถูกใช้ความรุนแรงกระทำต่อนักศึกษาประชาชนมันก็กลายเป็นอยู่กันไม่ได้ต้องเข้าป่าไปต่อสู้กันด้วยกำลังอาวุธกลายเป็นคนไทยฆ่ากันเองเป็นร้อยๆพันๆคนอยู่หลายปีนี่คือความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ปกครองประเทศชนชั้นนำไปเลือกใช้ความรุนแรงจัดการกับผู้เห็นต่างก็คือเขาเป็นความคิดแบบเผด็จการแบบอำนาจนิยมมันก็ทำให้เกิดความเสียหายในระหว่างนั้นก็เลยกลายเป็นการพัฒนาแนวความคิดอุดมการประชาธิปไตยก็การพัฒนาอุดมการแนวความคิดเสรีประชาธิปไตยก็ยิ่งหยุดชะงักไปอีกในช่วงนั้นนะจะมาพูดในมหาลัยก็ไม่ได้เขาก็ยิ่งเข้มงวดใช่ไหมใครจะมาคุยความเห็นเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเป็นเรื่องยากไปหมดจนกว่าต่อมาสังคมนิยมล่มสลายโซเวียตล่มสลายประเทศสังคมนิยมล่มสลายความคิดสังคมนิยมถูกพิสูจน์ว่าไปใช้ในหลายๆประเทศแล้วไม่ได้ผลนักศึกษาเห็นว่าการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางที่ไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศการไปใช้ความคิดของคอมมิวนิสต์จีนสมัย40ปีก่อนวันนั้นนะไม่ใช่ก่อนนี้มาวิเคราะห์สังคมไทยแบบเดียวกันให้กลายเป็นเหมือนกับว่าสังคมไทยก็เหมือนกับสังคมจีนเมื่อ40ปีก่อนหน้าวันนั้นมันก็ไม่สอดคล้องกับสภาพของสังคมกลายเป็นการค่อยๆยุติหรือล่มสลายลงของการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในเวลาต่อมามันก็มีปัจจัยอื่นด้วยเรื่องสงครามเย็นเรื่องบทบาทของประเทศต่างๆทีนี้จากที่พูดอย่างนี้แค่ช่วง14ตุลามาถึงหลัง6ตุลาจนมาเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยสังคมไทยไม่ได้พัฒนาอุดมการณ์แนวคิดความเชื่อในเรื่องเสรีประชาธิปไตยซึ่งจะหมายถึงเรื่องความยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพเรื่องการถ่วงดุลกันของรัฐระบบการปกครองที่มีการถ่วงดุลกันประชาชนตรวจสอบได้ไม่ได้พัฒนาเรื่องเหล่านี้แล้วมันค่อยๆพัฒนาเองบ้างในช่วงประชาธิปไตยครึ่งใบต่อมาพอเริ่มพัฒนามาบ้างมีรัฐบาลจากเลือกตั้งมาบ้างก็ยึดอำนาจอีกก็เป็น 3-5 พอ 3-5 ก็อยู่ได้ปีหนึ่งจะสืบทอดอำนาจประชาชนหลายฝ่ายไม่ยอมเพราะว่ารสช.คือคณะทหารที่ยึดอำนาจนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารุ่นสำคัญกว่าชาติคือรุ่นเขานี่สำคัญกว่าใครทั้งหมดมันก็โดดเดี่ยวตัวเองจากชนชั้นนำด้วยกันรักธุรกิจและประชาชนสื่อมวลชนเกิดเป็นการชุมนุมแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ไม่ยากอีกหลังจากนั้นการเปลี่ยนแปลง 3-5 ทำให้เกิดการปฏิรูปการเมืองในเวลาต่อมามันพัฒนาขึ้นเหมือนกันเพราะว่าพรรคการเมืองเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเริ่มทำประโยชน์ให้คนได้เห็นมากขึ้นมีการปฏิรูปการเมืองแล้วไปสู่การเลือกตั้งแบบด้วยรัฐธรรมนูญ40ในปี44ถึง48
มันเกิดพัฒนาการทางการเมืองที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือระบบพรรคการเมืองต้องตอบสนองประชาชนประชาชนเลือกพรรคการเมืองเลือกนโยบายพรรคการเมืองจากการที่รัฐธรรมนูญ40ออกแบบไว้ก็เลยกลายเป็นมีการพัฒนาของระบบพรรคการเมืองระบบรัฐสภามากเป็นพิเศษในช่วงนั้นในขณะที่ก่อนหน้านั้นมันไม่มีพัฒนาการนี้พัฒนาการแบบนี้มีปัญหาในตัวมันไหมก็มีมันก็มีนะคอร์รัปชันมีไหมก็มีผลประโยชน์เข้าบางกลุ่มมากไปไหมมีไหมก็มีแต่นั้นก็เป็นปัญหาของระบบหนึ่งๆต้องมีแต่ที่มันดีเป็นประโยชน์ก็คือว่ามันตอบสนองความต้องการประชาชนแล้วมันทำให้ประชาชนกำหนดทิศทางกำหนดนโยบายของรัฐบาลกำหนดอนาคตของประเทศได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ชนชั้นนำไทยไม่ยอมอีกไม่ยอมแล้วก็จัดการกับมันด้วยการรัฐประหารปี49รัฐประหารปี49ทำแล้วเพื่อจะให้ไม่ป้องกันไม่ให้ประชาชนกำหนดอะไรได้นั่นเองวางแผนจะให้บางพรรคการเมืองที่คุยกันรู้เรื่องบริหารประเทศแต่ประชาชนไม่ยอมด้วยต่อมาแล้วก็ใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญจัดการกับทุกอย่างที่ขวางหน้าด้วยกระบวนการตุลาการพิวัตรเสร็จแล้วก็เขาก็ได้ข้อสรุปว่าไอ้รัฐประหาร49มันเสียของจึงมีรัฐประหารปี57คราวนี้ต้องทำไม่ให้เสียของและการทำไม่ให้เสียของเนี่ยมันคือระดมทุกอย่างที่คิดได้กลไกทั้งหมดระบบทั้งหมดวางแผนให้แยบยลที่สุดรัดกุมมั่นคงที่สุดที่จะเอาอำนาจไว้อยู่ในมือของผู้ที่ยึดอำนาจและพวกซึ่งก็หาพวกมาได้เยอะมากพอสมควรเพียงแต่ว่าพวกของผู้ยึดอำนาจเนี่ยมันจะมากแค่ไหนมันก็เป็นส่วนนิดเดียวของประเทศใช่ไหมและการที่เขาทำไม่ให้เสียครองนี้กลับกำลังกลายเป็นจุดอ่อนของเขาเองสิ่งที่เป็นจุดแข็งที่สุดคือกลไกตามรัฐธรรมนูญระบบที่เขาสร้างไว้เพื่อจะคุมทุกอย่างให้ได้กำลังกลายเป็นจุดอ่อนคือมันทำให้ประเทศไม่สามารถปรับตัวมันไม่มีทางได้รัฐบาลที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ปัญหาประเทศได้มันติดอยู่กับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันก็เลยเป็นที่มาสู่การความรู้สึกของคนจำนวนมากเริ่มจากนักศึกษาที่พูดว่าประเทศไม่มีอนาคตทีนี้ถ้าพูดมาแบบนี้ก็คือว่าอุดมการณ์แนวคิดระบบของประชาธิปไตยมันยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็งและฝ่ายเผด็จการก็มีทั้งจัดการไปด้วยความรุนแรงมีทั้งใช้รัฐประหารแต่ก็มีการปรับตัวมีการวางแผนวางระบบวางแผนจัดระบบเพื่อจัดการกับเพื่อรักษาอำนาจทีนี้สภาพอย่างนี้มันจะอยู่ไปได้นานแค่ไหนมันก็มาเจอกับสภาพของประเทศในเวลานี้ซึ่งมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองสังคมก็อาจจะวงเล็บหน่อยเรื่องที่เป็นปัญหามากอย่างหนึ่งคือการศึกษาวิกฤตนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันและมันเกิดขึ้นในขณะที่การเมืองเนี่ยมันกลายเป็นตัวปัญหาและไม่แก้ไม่เปิดโอกาสให้ประเทศนี้ปรับตัวแก้ปัญหาก็เลยมาสู่จุดที่มันก็จะคงอยู่ยงคงกระพันไปอย่างนี้ไม่ได้นะระบบแบบนี้ระบบแบบนี้กลไกแบบนี้ปัญหามันก็ยังมาอยู่ที่ว่าแล้วถ้าเราจะทำให้เป็นประชาธิปไตยถ้าศึกษาจากอดีตต้องมีหลายฝ่ายเข้าร่วมต้องมีหลายฝ่ายเห็นปัญหาต้องมีหลายฝ่ายเห็นว่ามันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงมันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมปัญหาที่ยากไปขึ้นไปกว่านั้นอีกหน่อยก็คือว่าถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์มากๆได้ยังไงอย่างนักศึกษาไป14ตุลาเคลื่อนไหวเสร็จมีการเลือกตั้งกันขึ้นมาพรรคการเมืองก็ไปบริหารประเทศกันไม่เกี่ยวอะไรกับพลังของนักศึกษาและประชาชนและอีกข้อหนึ่งก็คือว่าทำอย่างไรถ้าจะเปลี่ยนแปลงแล้วให้มัน
เป็นประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนยั่งยืนก็ต้องหมายถึงมีข้อเรียกร้องมีข้อเสนอที่ดีตรงกับปัญหามีคนเข้าใจมีคนเข้าร่วมเห็นด้วยแล้วก็ต้องพัฒนาต่อไปประสบการณ์ในฐานะนักการเมืองของผมอันหนึ่งพูดเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือว่าผมก็สวมหมวก2ใบอยู่เรื่อยระหว่างเป็นนักการเมืองกับเป็นนักเป็นผู้ที่ต้องการเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมีบางช่วงที่หลายฝ่ายรู้สึกว่าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยก็คือช่วงประมาณปี35ถึงปี48เป็นประชาธิปไตยและหลายคนแม้แต่ไปพูดที่อนุสรณ์สถานที่สี่แยกคอกวัวก็ยังบอกว่าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้วเราไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดเรื่องการสู้ให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมาคิดเรื่องว่าจะใช้สิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยนี้ในการพัฒนาบ้านเมืองกันยังไงดีกว่าผมบางอารมณ์ก็คล้อยตามไปและสุดท้ายมาถึงวันนี้ตั้งก่อนนี้หลายปีแล้วล่ะก็ตั้งแต่ปีโดยเฉพาะปี49ก็ได้ข้อสรุปว่าปัญหาของประเทศนี้ปัญหาพื้นฐานของประเทศนี้ยังคงเป็นเรื่องความไม่เป็นประชาธิปไตยความพยายามที่จะดึงประเทศนี้กลับไปเป็นเผด็จการไม่ว่าเราได้ประชาธิปไตยรู้สึกว่าเริ่มได้ประชาธิปไตยได้ประชาธิปไตยมาแล้วจะต้องไม่ลืมเสมอว่ายังคงมีความพยายามที่จะดึงประเทศกลับไปเป็นเผด็จการยังจะต้องช่วยกันสร้างประชาธิปไตยและนี่คือสิ่งที่พรรคการเมืองนักการเมืองใน 20-30 ปีมานี้ผมคิดว่าขาดไปก็คือไม่ได้ร่วมกับประชาชนคิดว่าจะสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อโยงกับพลังของนักศึกษาประชาชนแล้วก็คือว่าต้องคิดทั้งที่จะให้ได้ประชาธิปไตยมาและคิดไปด้วยกันเลยพร้อมกันด้วยเลยว่าจะทำอย่างไรให้ประชาธิปไตยที่ได้มานั้นเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนครับขอบคุณครับขอบคุณคุณจตุรลนะครับเราก็ได้เห็นสายธารประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยคร่าวๆเนาะแล้วประเด็นหนึ่งที่คุณจตุรลยกขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของอุดมการณ์สังคมนิยมเนาะที่อยากจะต่อยอดไปถึงอาจารย์ท่านถัดไปนะครับคืออาจารย์สรวิชัยนามที่ก็ศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านมาร์กซิสแล้วก็ทฤษฎีเชิงวิพากษ์นะครับแล้วก็ได้ส่งเสริมแนวคิดที่เราต้องสร้างสังคมคอมมิวนิสต์ในศตวรรษที่21ขึ้นมาซึ่งเราต้องเรียนรู้จากอดีตเราต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในศตวรรษที่21นะครับอยากจะชวนอาจารย์สรวิชเปิดประเด็นนะครับจากมุมมองทฤษฎีเชิงวิพากษ์ด้านมาร์กซิสเนี่ยอาจารย์มองขบวนการเคลื่อนไหวปัจจุบันแล้วก็ข้อเสนอของทั้งสองกลุ่มยังไงครับขอเชิญครับโอเคฮะอาจจะแน่นอนนำมาทำหน่อยแล้วกันนะฮะถ้าเทียบกับท่านอื่นแล้วก็อาจจะซ้ายกว่าท่านอื่นหน่อยแล้วกันพูดทำนองนี้ก็นี่คือบทบาทที่ต้องรับในวันนี้แล้วกันโอเคภาพใหญ่คือแทบจะคือถ้ามองจากฝั่งนี้ฝั่งเรียกว่ามาร์กซิสเชิงวิพากษ์ซ้ายอะไรก็ตามคิดว่าภาพใหญ่คงไม่มีปัญหาอะไรกับข้อหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนิสิตนักศึกษานี้แน่นอนคงเห็นดีเห็นงามด้วยสองก็คือคงไม่มีปัญหาอะไรกับข้อเรียกร้องด้วยซ้ำแต่อาจจะมีปัญหากับสิ่งที่ไม่ได้เรียกร้องต่างหากใช่ไหม ก็เลยงั้นตรงนี้ก็ชัดเพราะว่ามันก็จะแตกต่างจากเช่นอนุรักษ์นิยมที่บอกว่าโอ้ยออกอย่าออกมาชังชาติอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมหรือเป็นพลังบริสุทธิ์ที่ถูกปั่นหัวโดยอะไรก็แล้วแต่นักการเมืองอะไรก็แล้วแต่หรือฝั่งลิเบอรัลหน่อยใช่ไหมอาจารย์ลิเบอรัลหน่อยที่ออกจะค่อนข้างที่จะโอ้ทักศึกษาทีเดียวกันนะครับแบบโอ้รูปหลังอย่างเดียวเลยเหมือนกับอยากจะเก็บให้เป็นเด็กนักศึกษาอะไรสักอย่างซึ่งก็เลยสิ่งที่ทำแตกต่างก็เลยอาจจะต้องรับบทวิพากษ์วิจารณ์ซะหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเรามันไม่ควรที่จะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์แล้วกันนะครับโอเคงั้นมองจากซ้ายขึ้นมาหน่อยแล้วกันว่ามองอย่างไรก็คืออย่างแรกก็คงจะเป็นว่า
มันถึงรากได้มากกว่านี้ไหมข้อเรียกร้องทั้งหลายเนี่ยมันถึงรากได้มากกว่านี้ไหมนี่คือพูดง่ายๆว่านี่คือสุดๆแล้วเหรอที่ต้องการใช่ไหมฝันไปได้ไกลกว่านี้ไหมใช่ไหมกลัวความฝันตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมกลัวเรียกร้องได้มากกว่านี้ไหมใช่ไหมงั้นโจทย์แรกก็คงจะเป็นว่าผมแอบรู้สึกว่าข้อเรียกร้องต่างๆมันยังอยู่ในกรอบของการเมืองบริสุทธิ์อ่ะคือเน้นไปเรื่องการเมืองอ่ะใช่ไหมโดยปราศจากโอเคหลายๆคนก็จะพูดถึงแต่มันไม่ชัดว่าสุดท้ายคุณต้องการอะไรด้านเศรษฐกิจสังคมอ่ะใช่ไหมคือมันชัดว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคุณต้องการความยุติธรรมทางการเมืองแต่มันไม่ชัดว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมมากน้อยแค่ไหนและเป็นไปในทิศทางใดแล้วกันนะครับก็คือดังนั้นมันคือข้อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือเปล่ามากซะกว่าข้อเรียกร้องทางการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากในทางด้านสังคมหรือเศรษฐกิจแล้วกันนะครับก็คือประเด็นก็คงจะเป็นกว้างๆว่าอยากให้ไอ้ความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองนั้นมันลามไปสู่กลายเป็นความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมด้วยแล้วกันนะฮะพูดง่ายๆว่าถ้าคุณต้องการไม่รู้สิใช้คำอะไรดีเปลี่ยนแปลงนำพาสิ่งใหม่มาสู่สังคมแตกหักกับสถานภาพเดิมถ้าคุณต้องการประชาธิปไตยคุณไม่สามารถไม่เผชิญหน้ากับทุนนิยมได้ใช่ไหมคุณไม่สามารถคุณไม่สามารถไม่เรียกร้องไม่ต่อสู้ไม่ฝันถึงสังคมหลังทุนนิยมได้ใช่ไหมอันนี้มันต้องชัดคืองั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่แค่ปัญหามันไม่ใช่แค่รัฐบาลที่ด้อยประสิทธิภาพใช่ไหมปัญหามันไม่ใช่แค่กลุ่มทุนบางกลุ่มใช่ไหมปัญหามันคือตัวทุนนิยมเองใช่ไหมวิกฤตมันคือตัวทุนนิยมเองสิ่งที่ไร้ประสิทธิภาพมันคือตัวทุนนิยมเองใช่ไหมไม่ใช่แค่นักการเมืองไม่ใช่แค่รัฐบาลนะกันนะครับตรงนี้ต้องชัดนะครับว่าตัวระบบมันคือวิกฤตตัวระบบมันคือสิ่งที่ไร้ประสิทธิภาพใช่ไหมงั้นโจทย์ก็คือดังนั้นถ้างั้นประชาธิปไตยก็ไม่ใช่แค่ภาวะที่ปราศจากเผด็จการนะใช่ไหมประชาธิปไตยต้องปราศจากทุนนิยมด้วยแล้วกันนะฮะประชาธิปไตยต้องพยายามไปพ้นทุนนิยมด้วยแล้วกันพูดง่ายๆว่าบางทีผมแอบรู้สึกว่านี่เป็นแบบมันไม่ใช่ศัพท์ของผมมันนี่คือสัจจนิยมแบบทุนแบบไทยๆอ่ะก็คือมันง่ายที่จะจินตนาการถึงอวสานของเผด็จการมากยิ่งกว่าการจินตนาการถึงอวสานของทุนนิยมอ่ะใช่ไหมเราคิดได้โอ้หลังเผด็จการจะเป็นยังไงแต่มันเป็นทุนนิยมต่อไปนะใช่ไหมเราไม่แตะมันนะเป็นต้นแล้วกันนะฮะเพราะอย่าลืมว่าอำนาจเผด็จการอำนาจอนุรักษ์นิยมอำนาจปฏิกิริยาส่วนหนึ่งก็มาจากทุนนะใช่ไหมส่วนหนึ่งก็ว่าดึงมาจากอำนาจของการทำงานของตัวทุนนั่นเองแล้วกันนะฮะง่ายคงจะเป็นว่าเสรีภาพมันไม่สามารถแบ่งแยกได้มั้งใช่ไหมมันไม่สามารถแยกส่วนได้ว่าโอ้เสรีภาพทางการเมืองเท่านั้นแต่ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมก็ตัวใครตัวมันใช่ไหมมันไม่ได้มาคิดถึงสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมพยายามจะแค่เสนอก็คือนี่เป็นแค่การคิดต่อไปอีกขั้นหนึ่งเท่านั้นเองอ่ะใช่ไหมคือการไปพ้นการเมืองแบบบริสุทธิ์คือพูดแต่เรื่องการเมืองเนี่ยเราก็ต้องคิดต่อไปอีกขั้นเดียวเช่นคุณสนใจเรื่องประชาธิปไตยประชาธิปไตยในฐานะการร่วมกันปกครองใช่ไหม self government แต่โจทย์ง่ายที่สุดที่ถามมาคำถามที่แบบจะดูไร้เดียงสามากๆก็คือแล้วนอกเหนือจากเผด็จการรัฐบาลเผด็จการและเผด็จการแล้วอะไรเล่าอะไรบ้างที่คุกคามลดทอนความสามารถที่จะปกครองตัวเองของผู้คนใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เผด็จการเท่านั้นแหละเผด็จการก็ต้องเผชิญใช่ไหมแต่มันไม่ใช่แค่เผด็จการใช่ไหมกันนะครับงั้นไม่พูดถึงเผด็จการในที่ทำงานหรอที่บริษัทเอกชนมากมายใช่ไหมทำไมปล่อยให้ตลาดกำหนดและตัดสินใจว่าเราจะผลิตอะไรใช่ไหมอย่างไรมากน้อยแค่ไหนที่ไหนโดยใครอะไรทำนองนี้ทำไมปล่อยให้ตลาดเป็นผู้กำหนดอ่ะใช่ไหมถ้าคุณสนใจเสรีภาพซึ่งผมก็เห็นด้วยนะสังคมนิยมก็สนใจเรื่องเสรีภาพใช่ไหมแต่เสรีภาพก็ไม่ใช่แค่กฎหมายแน่นอนกฎหมายสำคัญอันนี้เห็นด้วยเสรีภาพต้องมีกฎหมายใช่ไหมมันไม่ใช่แบบแนวคิดแบบขวาบางส่วนที่แบบเสรีภาพคือปราศจากกฎหมายตัวใครตัวมันเลยใช่ไหมเสรีภาพต้องใส่กฎหมายต้องใส่รัฐธรรมนูญอะไรมากมายมันสำคัญว่าใครเป็นคนออกกฎหมายมันสำคัญว่าใครเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญอันนี้สำคัญเสรีภาพต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้แน่ๆแต่เสรีภาพก็สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมด้านวัตถุเงื่อนไขด้านวัตถุมากมายอ่ะใช่ไหมเห
ช่ไหมการศึกษาฟรีหรือเปล่าใช่ไหมเป็นหนี้เป็นสินป่วยทีก็ล้มพานล้มจมหรือเปล่าใช่ไหมที่อยู่อาศัยอะไรอีกมากมายอ่ะใช่ไหมมันต้องมีเงื่อนไขมันต้องเรื่องไง material condition เหล่านี้ใช่ไหมเงื่อนไขทางด้านวัตถุเหล่านี้เราต้องมีด้วยเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะสร้างเพื่อที่คนที่มันมีและใช้เสรีภาพได้ใช่ไหมเพราะมันจะได้มีเสรีภาพจากความยากจนเสรีภาพที่มันไม่ต้องขายตัวเสรีภาพที่ต้องเสรีภาพจากหนี้สินและมากมายเพราะคนไม่หนี้ไม่มีเสรีภาพนะใช่ไหมทำงานหัวโตทั้งชีวิตนะใช่ไหมสามสิบปีผ่อนบ้านไปใช่ไหมเป็นต้นนะนี่ไม่ใช่เสรีภาพนะใช่ไหมถ้าคุณต่อต้านระบบฟิวดอลศักดินาอันนี้ก็เห็นด้วยสังคมนิยมก็ต่อต้านฟิวดอลและศักดินาแต่ประเด็นของสังคมของสังคมบางคนจะบอกว่าเฮ้ยเองเห็นแนวโน้มศักดินาฟิวดอลในทุนนิยมเองหรือเปล่าใช่ไหมมันมีกระแสนีโอฟิวดอลฟิวดอลแบบใหม่ในทุนนิยมเองนะใช่ไหมความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมมนุษย์เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วสัก 2-3 ปีที่แล้วมนุษย์8คนบนโลกอ่ะมีทรัพย์สินรวมกันเท่ากับอีกครึ่งอีก 3,500 ล้านคนอ่ะใช่มั้ยแล้วตัวเลขก็เพิ่มไป 20-30 คนอะไรลมเนี่ยใช่มั้ยเป็นต้นน่ะใช่มั้ยบางบริษัทรวยกว่ารัฐชาติใช่มั้ยเรากำลังพูดถึงสมบูรณาสิทธิราชย์ของทุนอยู่นะใช่มั้ยเราจะต่อต้านสมบูรณาสิทธิราชย์ของทุนด้วยหรือเปล่าใช่มั้ยหรือเราจะแค่ต่อต้านเป็นในทางการเมืองเท่านั้นเป็นต้นแล้วกันนะฮะคุณสนใจเรื่องความเท่าเทียมกันความเท่าเทียมกันเป็นแค่โอกาสที่เท่าเทียมกันเองเหรอใช่ไหมมันแค่โอกาสที่เท่าเทียมกันหรือความเท่าเทียมกันต้องคำนึงถึงหรือถึงผลลัพธ์บางอย่างที่ต้องเท่าเทียมกันด้วยไหมหรือความเท่าเทียมกันเป็นแค่เรื่องของการยกระดับยกพื้นให้มันสูงขึ้นจะได้คนหัวพ้นน้ำหรือความเท่าเทียมมันต้องคำนึงถึงการดึงเพดานลงมาด้วยและการคำนึงว่าพื้นกับเพดานมันไม่ควรจะห่างเกินไปใช่ไหมเพราะว่าในปัจจุบันหลายๆครั้งเวลาพูดถึงความเท่าเทียมกันมันก็แค่แบบยกให้คนหัวพ้นน้ำส่วนไอ้เพดานมันไปไหนแล้วมันออกนอกโลกไปแล้วอ่ะใช่ไหมอันนี้ไม่มีใครสนใจมากนักอ่ะใช่ไหมเป็นตัวแล้วกันสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของการที่ถูกคุกคามโดยรัฐหรือสิทธิมนุษยชนควรจะคำนึงถึงเศรษฐกิจและสังคมความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยแล้วกันนะครับโอเคแล้วอะไรอีกมากมายอย่างนั้นหลักๆก็คือมันก็เป็นภาษาเดียวกับที่กระบวนการนิสิตนักศึกษาใช้นั่นแหละใช่ไหมมันก็คือลากมันก็คือกระแสมันคือค่านิยมระบบคุณค่าการเมืองแบบลิเบอรัลนั่นแหละใช่ไหมเสรีประชาธิปไตยนั่นแหละเพียงแต่มันพยายามชี้ให้เห็นสังคมนิยมพยายามชี้ให้เห็นข้อจำกัดใช่ไหมของการตีความแบบลิเบอรัลใช่ไหมของความตีความแบบกับเสรีประชาธิปไตยกันว่ามันสามารถไปได้ไกลอีกขั้นหนึ่งนะเพราะไม่งั้นมันจะขัดแย้งตัวเองอย่างมากอะใช่ไหมในหลายๆเรื่องแล้วกันนะครับโจทย์ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วกันว่างั้นปัญหาหลักในการความชดใช้แบบภาษามาร์กซิสต์หนักเชิงมาความขัดแย้งหลักใช่ไหมความขัดแย้งหลักมันคืออะไรใช่ไหมความขัดแย้งหลักมันคือการเผชิญหน้ากันระหว่างฝั่งหนึ่งเสรีประชาธิปไตยก้าวหน้าและอีกฝั่งหนึ่งคือขวาอำนาจนิยมปฏิกิริยาใช่ไหมนี่คือมันคือการเผชิญหน้ากันอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมคือแต่มันก็ไม่ใช่แค่ในสังคมไทยนะเพราะว่าความขัดแย้งนี่มันถูกนำไปใช้ตีความในหลายๆสังคมมากระหว่างไบเดนกับทรัมป์ใช่ไหมเป็นต้นนะใช่ไหมเราต้องระหว่างมาครองในฝรั่งเศสกับเลเปนหรืออะไรก็แล้วแต่มากมายมันถูกนำมาใช้ในหลากหลายสังคมว่าความขัดแย้งหลักเราคือฝั่งหนึ่งคือเสรีประชาธิปไตยก้าวหน้าอีกฝั่งหนึ่งคืออำนาจนิยมขวาจัดต่างๆนานาแล้วกันนะครับแต่คราวนี้มันก็สามารถโจทย์ก็คือบางทีครับซ้ายหน่อยก็จะบอกว่าจริงๆมันคือการเผชิญหน้าและระหว่างกลางสุดโต่งกับขวาตกขอบอ่ะใช่มั้ยเพราะว่ามันไม่มีความเป็นซ้ายเลยแล้วกันนะฮะก็ว่ากันแต่โจทย์แน่นอนมันไม่ใช่ว่าทั้ง2ฝั่งนี้มันเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนี้มันแย่พอกันมันไม่ใช่เลยใช่มั้ยฝั่งนึงมันดูดีกว่าเยอะเลยอ่ะใช่มั้ยฝั่งนึงมันเห็นได้ชัดน่ะใช่มั้ยว่าฝั่งนึงดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วกันนะครับมันเห็นได้ชัดว่าไม่รู้สิครับผมอาจถ้าผมเป็นอเมริกันผมอาจจะต้องกลั้นหายใจแล้วก็เลือกไบเดนเป็นต้นนะใช่ไหมเพราะฝั่งหนึ่งมันดีกว่าใช่ไหมมันอาจจะคุกคามประชาชนน้อยกว่าเพิ่มสิทธิ์คนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อการเคลื่อนไหวของฝ่ายซ้ายและอะไรมากมายแล้วกันนะครับแต่ก็ต้องตั้งดอกจันไว้สองดอกแล้วกันประเด็นแรกก็คงจะเป็นว่าอย่าลืมว่าฝั่งลิเบอรัลนั้น
ในประวัติศาสตร์นั้นฝั่งลิเบอรัลก็ชอบยืมมือฝั่งอนุรักษนิยมมากำจัดพวกสังคมนิยมอันนี้ก็ต้องชัดแล้วกันนะครับงั้นไม่น่าจะไว้ใจได้อย่างเต็มที่แล้วกันสองก็คือบางทีการเผชิญหน้าระหว่างที่เรียกว่าสองฝั่งนี้มันเป็นการเผชิญหน้าภายใต้ทุนนิยมเองใช่ไหมมันคือคุณต้องเลือกระหว่างทุนนิยมที่มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยกับทุนนิยมที่มีรัฐบาลที่เป็นเผด็จการใช่ไหมแต่มันกรอบมันก็คือทุนนิยมโจก็คือถ้าผมไม่เอาทุนนิยมล่ะใช่ไหมถ้าผมมองว่าทุนนิยมกับประชาธิปไตยมันไม่ได้เป็นแฝดสยามนะมันไม่มาคู่กันนะใช่ไหมถ้าทุนนิยมกับประชาธิปไตยมันทำไมสังคมตะวันตกสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วอะไรยุโรปตะวันตกมากมีวิกฤตประชาธิปไตยอ่ะใช่ไหมมันเป็นไปได้ยังไงทั้งที่หลังการล่มสลายของสภาพโซเวียตมันต้องไม่ใช่สิใช่ไหมประชาธิปไตยต้องงอกงามสิทุนนิยมต้องงอกงามศัตรูมันไปแล้วนี่ใช่ไหมเป็นต้นแล้วกันโอเคหรือจะเสนอแบบมาร์กซิสแบบซ้ายคงบอกว่าดังนั้นความขัดแย้งหลักมันคืออะไรใช่ไหมความขัดแย้งหลักมันก็คือฝั่งนึงคือสังคมนิยมและอีกฝั่งนึงคือจะเรียกว่าneo feudal หรือเปล่าใช่มั้ยแนวคิด new feudalism หรือเปล่าอันนี้คือทางเลือกที่แตกหักทางเลือกที่แท้จริงหรือเปล่าใช่มั้ยเพราะว่ามันบังคับให้คุณต้องเผชิญหน้ากับ1ทุนนิยมใช่มั้ยแล้ว2มันก็เผชิญหน้ากับเผด็จการเช่นเดียวกันแล้วกันนะครับโอเคคร่าวๆสำหรับส่วนแรกแล้วกันขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์สมวิทย์นะครับก็อาจารย์ก็ได้เปิดประเด็นเรื่องขบวนการนักศึกษาข้อเรียกร้องนะครับที่ควรจะฝันใหญ่ควรจะฝันควรจะไปให้ไกลได้มากกว่านี้นะครับรวมถึงเรื่องเสรีภาพนอกจากเสรีภาพทางการเมืองนะครับก็ควรจะมองในประเด็นของเสรีภาพทางสังคมทางเศรษฐกิจมีความเท่าเทียมทางวัตถุมากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะขออนุญาตนะครับร่วมกันหาคำตอบในช่วงแรกก็ได้แล้วแล้วก็อาจจะชวนเข้าไปถึงช่วงที่สองนะครับจะหาคำตอบกันว่าWhat is to be done นะครับเราจะทำอะไรดีนะครับก็อยากจะขอเปิดประเด็นกว้างๆอย่างนี้กลับไปที่คุณอั่วนะครับคุณอั่วครับ What is to be done ครับสิ่งที่ตอนนี้กำลังดำเนินอยู่ที่แบบเห็นได้ชัดแล้วก็หลายๆคนก็เข้ามามีส่วนร่วมกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของการเรียกร้องการเสนอข้อเรียกร้องการเสนอทางออกไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มันยั่งยืนมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้เลยว่าขบวนการของการเรียกร้องเนี่ยมันเติบโตขึ้นมากอะค่ะตั้งแต่ถึงแม้ตอนนี้จะมีโควิดเป็นเงื่อนไขแต่ว่าด้วยสภาพการในปัจจุบันด้วยสภาพของการบริหารงานของรัฐบาลรวมถึงปัญหาที่มันสั่งสมมาอย่างยาวนานค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องศักดินาหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยมันก็สั่งสมมาทำให้หลายๆคนเนี่ยออกมาเรียกร้องออกมาแสดงจุดยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยนักเรียนนิสิตนักศึกษาค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆในการร่วมกันเรียกร้องในแต่ละประเด็นค่ะตั้งแต่มีการชุมนุมของเยาวชนปลดแอกเป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นหลายๆที่มีการเรียกร้องทั้งในต่างจังหวัดทั้งในระดับโรงเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอะไรแบบเนี้ยเยอะขึ้นมากแล้วก็มีส่วนของแรงงานออกมาแสดงจุดยืนหรือว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เคยเรียกร้องเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองมาตั้งแต่ประมาณปี53อย่างเช่นเสื้อแดงอะไรแบบเนี้ยก็ออกมาเรียกร้องกันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คือรัฐก็ไม่ตอบสนองรัฐยังคงนิ่งเฉยกับข้อเรียกร้องต่างๆที่พวกเราได้เรียกร้องออกไปค่ะแต่สิ่งที่มันเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นคือในระดับของนักเรียนมัธยมเนี่ยก็มามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันแต่เท่านี้มันยังไม่เพียงพอค่ะเราคิดว่าประเด็นที่พวกเรายังต้องเสริมต่อไปคือเรื่องของการยึดโยงกับสภาพชีวิตสภาพสังคมให้มันเพิ่มมากขึ้นนะคะคือในแง่นึงมันโอเคว่าในขบวนการที่เราเรียกร้องอยู่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองเป็นหลักแต่เราก็จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างมันก็คือการเมืองด้วยแล้วก็ในสภาพสังคมแบบนี้ประเด็นต่างๆเนี่ยมันแทบจะเป็นปัญหาทุกเรื่องเลยเราจะได้เห็นได้เลยว่าแบบอย่างเช่นเรื่องของสถาบันเรื่องของ
การปกครองต่างๆเนี่ยก็ถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้นอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะหลายๆคนก็เห็นตรงกันว่าตรงนี้คือปัญหาที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขอะค่ะแล้วในเรื่องของตัวรัฐบาลเองเนี่ยก็ทำตัวเป็น เหมือนท้องไม่รู้ร้อนนะคะก็เวลาที่พวกเราเรียกร้องเวลาที่พวกเรายื่นข้อเสนออะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่ตามมามันจะเป็นเรื่องของคดีความการใช้กระบวนการศาลการใช้กระบวนการของตุลาการในการที่ประเมินความผิดเลือกข้อหาอะไรต่างๆเนี่ยให้เกิดขึ้นกับคนที่มีภาพชัดในการเรียกร้องอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของคดี116เรื่องที่เกี่ยวกับการยุยงปลุกปั่นอะไรแบบเนี้ยที่ถ้าพูดถึงเรื่องขั้นตอนกระบวนการเขาก็จะนำข้อกล่าวหาหลายๆอันมารวมๆกันให้อยู่ในหนึ่งคดีแล้วก็ออกเป็นหมายจับแทนที่จะออกเป็นหมายเรียกเพราะว่าการออกเป็นหมายจับมันสามารถข่มขู่ข่มขวัญได้ดีกว่าในสายตาของรัฐแล้วก็ทยอยจับไปหลายๆคนหรือบางคนที่แทบจะไม่ได้แบบมีส่วนเกี่ยวข้องบนเวทีแบบเนี้ยก็จะโดนหว่านแหเช่นเดียวกันก็จะโดนคดีลักษณะเดียวกันไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันค่อนข้างสวนทางกับข้อเรียกร้องอะค่ะไม่ว่าเราจะเรียกร้องเรื่องอะไรก็ตามแต่สิ่งที่รัฐจัดการคือการใช้คดีความแล้วก็สิ่งที่อีกฝั่งนึงฝั่งขวาปฏิกิริยาตอบโต้มาก็จะเป็นเรื่องของแบบการโจมตีแบบไม่จำเป็นต้องมีอาร์กิวเมนต์หรือว่าอะไรเลยก็โจมตีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็สร้างสรรค์ปั้นเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะโจมตีขบวนการนักเรียนนักศึกษาหรือว่าขบวนการเรียกร้องที่กำลังเรียกร้องอยู่ในตอนนี้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่แบบมีการพูดถึงเรื่องสถาบันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยแล้วแน่นอนว่ามันมีฝ่ายที่มีความเชื่อมั่นว่าแบบมันตรงเนี้ยมันไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ต้องเป็นสิ่งที่ผิดแปลกจากความเป็นมนุษย์มากๆก็คือตรงนี้ก็จะถูกยกไว้เหนือจากความเป็นคนส่วนพวกเราที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยก็ไม่ควรจะไปพูดถึงเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เกิดปฏิกิริยาที่มันค่อนข้างรุนแรงจากฝ่ายขวาแต่รัฐบาลเองเนี่ยด้วยความที่มีอำนาจมีกฎหมายมีเจ้าหน้าที่มีทุกอย่างในมือก็จะใช้ตั้งแต่ระดับเล็กๆขึ้นไปค่ะตั้งแต่ตำรวจในชั้นประทวนเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเป็นบันไดในการที่จะมาคุกคามคนที่ออกมาเรียกร้องอีกทีนึงอย่างเช่นแบบที่เราโดนเลยก็จะเป็นแบบในขั้นแรกก็จะเอาตำรวจมาติดตามมาคุกคามก่อนแล้วก็ค่อยก้าวไปสู่การใช้กฎหมายมาเอาผิดอย่างตรงไปตรงมาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเราก็ไม่ได้จะต้องการสิ่งนี้อยู่แล้วแล้วก็ยังไงก็ต้องเกิดการต่อต้านมันก็เลยออกมาเป็นวิธีต่อต้านเนี่ยด้วยความที่พวกเราก็ไม่ใช่กลุ่มอำนาจไม่ใช่กลุ่มที่มีพลังในแง่ของอาวุธหรือว่าอะไรในมือหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่พวกเรามีคือความคิดแล้วก็พลังในการที่จะต่อต้านสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรนะคะเรื่องของคดีอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้พวกเราเลือกแสดงออกในหลายๆวิธีเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าพวกเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกพวกเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการต่อต้านสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอย่างเช่นกรณีการต่อต้านล่าสุดที่เป็นประเด็นถกเถียงในสังคมอะค่ะเรื่องของการสาดสีเรื่องของการสาดสีใส่ตำรวจชั้นผู้น้อยอะไรแบบเนี้ยหรือสาดสีทำไมอะไรเนี้ยก็เกิดการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นมากๆค่ะในสังคมในมุมมองในสายตาของฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะบอกว่าทำไมต้องไปสาดสีทำไมต้องแบบสาดโดนชุดต้องเสียค่าตัดชุดตั้ง 1,800 บาทอะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงนี้เรามองว่ามันการสาดสีครั้งนั้นอ่ะมันก็สะท้อนปัญหาที่อยู่ในสังคมเรามาอย่างยาวนานนะคะมันสะท้อนปัญหาของการกดขี่มันสะท้อนปัญหาของสวัสดิการมันสะท้อนปัญหาของรัฐบาลนะคะที่คุณไม่มีสภาพการรองรับผู้ปฏิบัติงานเลยคุณใช้เจ้าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการทำลายประชาชนด้วยกันเอง
ในขณะเดียวกันคุณก็ทำลายเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านั้นแบบสองขั้นคือขนาดเงินซื้อชุดเนี่ยรัฐยังไม่มีให้เลยตำรวจต้องมาเรียกร้องจากประชาชนตำรวจต้องมาเรียกร้องจากผู้เสียภาษีเช่นเดียวกันตรงนี้เราก็เลยมองว่าการสาดสีครั้งนี้มันก็เป็นสิ่งที่เปิดโปงความมันเป็นสิ่งที่เปิดโปงความจะพูดว่าบัดซบพูดว่าบัดซบเป็นสิ่งที่เปิดโปงความบัดซบของระบบราชการนะคะด้วยความที่รัฐไทยเนี่ยใช้ระบบราชการรวมศูนย์ใช้ระบบรัฐราชการมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยโดนกดขี่กันหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามยกเว้นสิ่งที่ผิดแปลกจากความเป็นคนในขณะเนี้ยมันก็มีแค่คนไม่กี่กลุ่มที่ไม่โดนกดขี่ไม่ว่าจะเป็นพวกทุนหรือว่าพวกศักดินาหรือเป็นพวกกลุ่มทหารที่ทำงานเอื้อซึ่งกันและกันมันก็เลยเป็นภาพชัดมากอะค่ะว่าการต่อสู้ของเรามันก็ได้เปิดหน้าเปิดโปงความจริงที่มันถูกกดทับมาอย่างยาวนานนะคะแต่ถ้าเป็นแบบการถกเถียงในฝั่งคนที่เรียกร้องในฝั่งของเสรีประชาธิปไตยเนี่ยก็จะพูดถึงว่าวิธีการสาดสีมันเป็นสันติวิธีหรือไม่มันเป็นสิ่งที่ทำได้หรือไม่อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งในมุมมองของคนที่ถูกคุกคามในมุมมองของคนที่ถูกกดทับเช่นเราที่เราโดนตำรวจตามเราโดนตำรวจเข้าจับกุมอย่างที่แบบหน้าหวาดกลัวมากเช่นล่าสุดที่เราโดนคือเรานั่งรถจะมาเรียนจะมาส่งงานที่มอตำรวจก็ขับมอเตอร์ไซค์ปาดหน้ารถเพื่อที่จะจับเราซึ่งตรงนั้นมันอันตรายมากคือมันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้เราก็เลยมองว่าสิ่งที่พวกเราแสดงออกไปเช่นการสาดสีที่พี่มี่แสดงออกไปมันก็เลยไม่ใช่วิธีการที่เราจะมาถกเถียงว่าสันติวิธีหรือไม่สันติวิธีเรามองว่ามันเป็นการต่อสู้ของคนที่ถูกกดขี่มากกว่าค่ะแล้วแบบหลังจากนั้นเนี่ยพอเราโดนจับโดนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เลยโอเคมันเกิดการถกเถียงกันมากในสังคมเราก็เลยรู้สึกว่าก็ลองหาทางออกใหม่ๆที่มันเข้ากับสังคมไทยอะค่ะแล้วก็เลยหลังจากเราถูกจับเราก็เลยลองราดสีใส่ตัวเองเพื่อที่จะเข้าใจความรู้สึกของตำรวจที่โดนสาดสีด้วยแล้วก็เพื่อที่จะประท้วงการใช้กระบวนการศาลใช้กระบวนการกฎหมายมาเอาผิดคนที่แสดงออกทางการเมืองเฉยๆเนี่ยซึ่งในจุดนึงเราก็เข้าใจความรู้สึกที่โดนสาดสีมันเป็นความรู้สึกตรงนั้นมันเป็นแค่กายภาพอะค่ะมันไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้ามองลึกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นความรู้สึกของคนที่โดนกระทำซึ่งตำรวจในวันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เจ็บปวดจากการโดนสาดสีแต่อาจจะเจ็บปวดจากการโดนกระทำที่เขาถูกกดขี่มาตลอดการทำงานกดขี่มาจากโครงสร้างที่เขาต้องให้แบบต้องมาทำงานตรงนี้เพื่อที่จะมีสวัสดิการมีสวัสดิภาพต้องมาเป็นข้าราชการคือถ้าการเมืองมันดีถ้าแบบเราเรียกร้องไปจนมันเกิดเป็นสังคมประชาธิปไตยแล้วมันสามารถถกเถียงได้อย่างเสรีเนี่ยเราเชื่อมั่นว่า เรื่องทุกอย่างเรื่องสวัสดิการเรื่องเสรีภาพเนี่ยมันจะถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักแล้วทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเรามันดีขึ้นได้กว่านี้ค่ะโดยการเมืองเนี่ยมันก็มีผลมากๆคือเป้าหมายที่มันจะทำให้การเรียกร้องในครั้งนี้เนี่ยโดยส่วนตัวต้องยอมรับตรงๆว่าเรายังคงพูดถึงเพียงเรื่องการเมืองอยู่เรายังคงพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างเรื่องของศักดินาเรื่องของทหารการเมืองรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนทุกอย่างมันคือองค์ประกอบที่ประกอบกันที่สอดรับกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยคือสภาพสังคมสภาพของประเทศที่มันเป็นอยู่ขณะนี้มันมีหลายคนที่ยังถูกกดขี่ถูกกดทับอยู่เราเองก็พยายามที่จะยกประเด็นขึ้นมาให้เป็นประเด็นที่รับรู้ในสังคมมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากให้ประเด็นต่างๆเหล่านี้ถูกแก้ไขมันจะเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องของสวัสดิการเรื่องของสวัสดิภาพต่างๆค่ะที่จะสามารถทำให้พวกเรามีความคิดความฝันพวกเรามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นกว่านี้ค่ะปลายทางตรงนี้เราไม่สามารถตอบได้ว่าเราจะชนะหรือว่าเราจะแพ้แต่มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การเป็นสังคมประชาธิปไตยที่ทุกคนสามารถมีสิทธิ์มีเสรีภาพทุกคนมีสวัสดิการทุกคนมีความรู้สึกปลอดภัยในการอยู่ในประเทศแห่งนี้ค่ะขอบคุณครับ
ก็หัวก็ได้เปิดประเด็นไว้หลายประเด็นเนาะครับว่าอาจจะเป็นเรื่องวิธีการเคลื่อนไหวเนาะสันติวิธีไม่สันติวิธีแล้วก็อาจจะจบลงที่ด้วยว่าต้องตอนนี้ก็อยากจะเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วการต่อสู้อย่างอื่นเนี่ยก็อาจจะตามมาทีหลังนะครับสำหรับท่านถัดไปนะครับคุณเซียนะครับอยากจะคำถามเดิมเหมือนกันนะครับอยากจะถามว่าเราจะทำยังไงดีครับและขบวนการแรงงานควรจะไปทางใดต่อครับขอเชิญครับครับก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมแบบนี้ก็คือว่าปัญหาที่เรายังเผชิญอยู่นะทุกวันก็คือว่าเราทั้งแรงงานและภาคประชาชนเนี่ยถูกทำให้เชื่อว่าเราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับเราไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็เลยทำให้คนส่วนหนึ่งละเลยที่จะร่วมการเคลื่อนไหวต่อสู้นะครับเราก็เห็นน้องจุฑาที่พูดถึงแม้แต่ตำรวจเองก็ไม่มีสวัสดิการนะครับถ้าตำรวจสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานได้เหมือนพวกผมก็สามารถเรียกร้องได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมานะครับการคุกคามของรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจเผด็จการเนี่ยแรงงานก็ถูกคุกคามผมจะขอเท้าอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะขอนำเสนอข้อเสนอก็คือว่ากิจกรรมวิ่งไล่ลุงตั้งแต่เดือนมกราคมครับตำรวจสมุทรปราการเพิ่งออกหมายเรียกแรงงานที่ไปร่วมกิจกรรมวิ่งไล่ลุงเมื่อเดือนกรกฎาคมตอนที่แรงงานเริ่มจะมีการเคลื่อนไหวมาร่วมเคลื่อนไหวกับน้องๆนักศึกษาตำรวจเรียกแรงงานที่ไปร่วมกิจกรรมวิ่งไล่ลุงนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนี่เองนี่คือบ่งบอกว่าเป็นการคุกคามเป็นการกลั่นแกล้งกันอย่างชัดเจนนะครับตอนที่จะทำประชามติแรงงานก็โดนคดีไปหลายคนในการที่จะรณรงค์อะไรพวกนี้นะครับตอนที่ทำรัฐประหารก็มีทหารไปบล็อกตามหน้าโรงงานอะไรแบบนี้ไม่ให้เราออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยแรงงานก็โดนเหมือนกับพี่น้องประชาชนส่วนอื่นๆที่ถูกเรียกไปแรงงานตัวถูกบล็อกการเคลื่อนไหวถูกอะไรต่างๆนะครับก็ถูกกระทำเช่นกันนะครับแต่แรงงานก็จะได้รับผลกระทบเนื่องจากว่ายังอยู่ในวัยที่ทำงานพออยู่วัยทำงานเมื่อไม่ได้ทำงานตกงานก็จะมีผลกระทบพ่วงไปด้วยสำหรับคนในครอบครัวก็จะมีผลกระทบไปด้วยขาดรายได้มาจุนเจือนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ารัฐบาลเผด็จการเนี่ยนะครับบริหารประเทศทำให้ประเทศเลวร้ายมากกว่าเดิมนะครับสิ่งที่เราเจอในชุมชนก็คือว่าทุกวันเนี่ยยาบ้ายาม้าที่เราพูดถึงมีเกลื่อนนะครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยขายในราคาที่เม็ดละ 3-400 ทุกวันเหลือ 3-100 ก็มีนะครับแสดงว่ามันเยอะมากพอมันเยอะมากมันก็เลยถูกนะครับปัญหาสังคมเหล่านี้นะครับก็ไม่สามารถแก้ไขได้ปัญหาบ่อนการพนันเราก็เห็นนะครับเมื่อเดือนที่แล้วตำรวจก็ถูกยิงตายคาบ่อนนะครับใช่ไหมครับปัญหานี้เราเห็นเราเกิดขึ้นตอนแรกๆตำรวจก็ไม่ยอมรับเข้าไปตรวจก็ไม่ยอมรับว่ามีบ่อนนะครับแต่เมื่อมีสื่อนะครับทุกวันเรามีสื่อทางโซเชียลมากขึ้นกระจายก็สุดท้ายก็ยอมรับนี่คือการที่รัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศมันไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลยนะครับรัฐบาลเผด็จการยังมีสวยยังมีเคยกล่าวหาว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีคอร์รัปชันอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่ารัฐบาลเผด็จการก็เลวร้ายกว่าเก่านะครับเรื่องหวยก็เหมือนกันนะครับเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเรื่องสัญญากับแรงงานนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นที่ผมบอกว่าการเมืองมันเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานก็คือว่าเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำนะครับพรรคพลังประชารัฐตอนที่หาเสียงเลือกตั้งหาเสียงไว้ว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะประกาศค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่425บาทนะครับหลังจากที่ได้รับเลือกตั้งมาแล้วนะครับก็ไม่ได้มีการปรับตามที่หาเสียงไว้นี่ก็คือข้อชัดเจนว่าแรงงานกับการเมืองมันเกี่ยวข้องกันนะครับพวกผมไปทวงถามก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะปรับนะครับสุดท้ายมาต้นปีที่ผ่านมาปรับขึ้น6บาทณทุกวันค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ303สมุทรปราการ331บาทซึ่งมันไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพนะครับจำกรณีน้องปลายฝนนะครับที่เป็นรปภ.ใช่ไหมครับที่ฆ่าตัวตายตอนช่วงโควิด
ะครับทำงานวันละ12ชั่วโมงนะครับรายได้ยังไม่พอใช้นะครับต้องฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็คือเหตุสลดที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลเผด็จการสิ่งที่ผมอยากเสนอต่อน้องๆนักศึกษาและขบวนการก็คือว่าตอนนี้มีกลุ่มหลายกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับน้องๆนักศึกษาภาคประชาชนแรงงานอย่างพวกผมก็เริ่มเคลื่อนไหวประกาศจุดยืนแน่ชัดแล้วว่าจะร่วมเคลื่อนไหวกับน้องๆนักศึกษานะครับก็มีประเด็นข้อเรียกร้องเพิ่มขึ้นมาประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องอยากให้ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีรัฐสวัสดิการดูแลกันตั้งแต่เกิดจนตายนะครับแต่ว่าเราก็เชื่อว่าถ้าประเทศเราไม่มีประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเรื่องรัฐสวัสดิการนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะแปรกลุ่มที่มีการต่อสู้เรียกร้องเหล่านี้เนี่ยมารวมกันให้ได้นะครับจะเป็นองค์กรที่มีพลังมากๆถ้าสามารถเรารวมกันได้นะครับรูปแบบการรวมกันผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเจอในการทำงานสหภาพแรงงานในขบวนการแรงงานแล้วก็ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งผมยังทำงานอยู่ในรายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ก็คือผมก็เสนอแบบนี้ว่าในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยเราต้องกำหนดเป้าหมายเราให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรนะครับเช่นเดียวกันกับในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผมทำงานอยู่เขามีเป้าหมายชัดเจนว่าเขาจะทำผลิตภัณฑ์นี้นะครับผมทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิงห์ทองเขาผลิตผ้าผืนนะครับเขาก็จะมีกระบวนการแบ่งนะครับเป็นแผนผังการทำงานนะครับเริ่มผู้บริหารนะครับมีแผนกมีหน่วยมีฝ่ายต่างๆจัดการกันเป็นระบบนะครับให้รู้ว่าใครเป็นหัวหน้าหน่วยใครเป็นหัวหน้าฝ่ายใครเป็นผู้บริหารผมมีอยู่แผนกนี้เกี่ยวข้องกับใครบ้างนะครับเป็นหัวหน้าผมเป็นใครอะไรพวกนี้นะครับจะรู้กันแล้วก็เขาก็จะสั่งงานมาตามกระบวนการเหล่านี้นะครับมาตามลายมาตามส่วนมาตามแผนกเริ่มตั้งแต่กระบวนการต้นของการผลิตมาจนถึงเป็นผ้าผืนนะครับที่สามารถที่จะนำไปขายได้ก็ขายเขาก็มีกำไรนั่นคือวัตถุประสงค์ของเขานะครับในส่วนของพวกเราก็เช่นการภาคประชาชนเรามีวัตถุประสงค์การเคลื่อนไหวในครั้งนี้อย่างไรเราจะเอาให้จบที่รุ่นเราใช่ไหมถ้าเอาจะให้จบที่รุ่นเราแบบไหนที่เรียกว่าจบที่รุ่นเราเราต้องคุยกันให้ชัดเจนภาคประชาชนต้องคุยกันให้ชัดเจนกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่างๆต้องคุยกันให้ชัดเจนถ้าจบแบบไหนจบแบบ2475จบไหมครับจบแบบ2475ทุกวันเราก็ยังเจอปัญหานั้นอยู่ใช่ไหมครับบทเรียนเหล่านี้เราต้องมาคุยกันว่าเราจะจบแบบไหนถ้าเราบอกว่าจะจบที่รุ่นเราปี2553นะครับการเคลื่อนไหวของพี่น้องเสื้อแดงนะครับมากันหลายแสนคนชุมนุมกันยืดเยื้อหลายวันหลายเดือนนะครับสุดท้ายโดนปราบมีคนตายถ้ารวมเสแดงด้วยก็ร้อยคนนะครับบาดเจ็บ 2,000 กว่าคนสิ่งเหล่านี้เป็นการต่อสู้ครั้งหนึ่งที่สำคัญของภาคประชาชนเราต้องมาสุดกันให้ได้ว่าการต่อสู้ครั้งนั้นจุดแข็งคืออะไรจุดอ่อนคืออะไรประชาชนต่อสู้ยังไงถึงเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ดังนั้นการรวมกันเป็นกลุ่มก้อนที่ชัดเจนแล้วก็มีเครือข่ายแบ่งสายงานรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้กระบวนการการต่อสู้ของเราในอนาคตประสบความสำเร็จและได้รับชัยชนะผมอยู่ในกระบวนการแรงงานสิ่งหนึ่งที่ผมเจอก็คือว่าในขณะที่เรายื่นข้อเรียกร้องในขณะที่เราต่อสู้ในขณะที่เราพยายามที่จะเรียกร้องสวัสดิการต่างๆขึ้นเราเคยถูกแทรกแซงเราถูกย่อยสลายเราถูก อำนาจรัฐที่คุกคามอะไรพวกนี้เราเคยนะครับสิ่งนี้เราก็ต้องมาคุยกันว่าจะเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมทำงานด้วยกัน5คนนะครับเขาแยกโดยวิธีการว่า2คนนี้เป็นพนักงานรายเดือน3คนนี้เป็นพนักงานรายวันนี่ก็คือเริ่มแยกตั้งแต่แบบนี้แล้วครับนอกจากนั้นยังแยกอีกว่า2คน3คนนี้เป็นพนักงานเหมาค่าแรง
สองคนนี้เป็นพนักงานประจำซึ่งการแยกในลักษณะนี้เป็นการแยกที่ทำให้คนคิดว่าเป็นคนละกลุ่มกันนะครับเมื่อเป็นคนละกลุ่มเวลาต่อสู้เรียกร้องก็เลยทำให้ต่างคนต่างสู้พอต่างคนต่างสู้เวลาจะได้ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้ตอบกลับมามันก็ต่างกันเพราะว่าคนส่วนหนึ่งที่เป็นพนักงานรายเดือนจะได้ค่าจ้างสวัสดิการดีกว่าเช่นอย่างน้อยๆคุณไม่ได้ทำงานวันอาทิตย์คุณก็ได้รับค่าจ้างแต่ว่าคนที่เป็นพนักงานรายวันถ้าไม่ได้ทำงานวันอาทิตย์ไม่ได้รับค่าจ้างนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราอาจจะต้องมาคุยกันว่าภาคประชาชนที่ร่วมเคลื่อนไหวต่อสู้นะครับเป้าหมายของเราณวันนี้นะครับจะทำยังไงนะครับถึงจะรวบรวมนะครับมาสร้างพลังให้ได้มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ชัดเจนให้ได้นะครับประเด็นที่สองก็คือว่าเราอาจจะต้องใช้คำขวัญที่สร้างกำลังใจให้กับพวกเราเพื่อปลุกเร้าให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้สมัครสมานสามัคคีนะครับในส่วนของพวกเราที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยให้มากขึ้นนะครับให้ทุกคนลุกมาต่อสู้เพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคนะครับที่ถูกปล้นชิงไปในหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับเราต้องร่วมกันนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าเราต้องต่อสู้เพื่ออนาคตของเยาวชนนะครับประเทศชาติและส่งต่อสังคมที่ดีงามให้รุ่นต่อไปนี่คือสิ่งสำคัญที่พวกเราประกาศไว้ว่ามันต้องจบรุ่นเรารุ่นลูกรุ่นหลานเรามันจะต้องไม่เป็นแบบเราอีกแล้วนะครับก็ข้อเสนอของผมก็เสนอประมาณนี้ว่าเราต้องสร้างขบวนการของเราให้เป็นเอกภาพนะครับแล้วก็ต่อสู้แน่นอนครับเราเจอปัญหาหลักของเราก็คือว่าฝ่ายตรงข้ามเราไม่ยอมเขามีกองกำลังเขามีการจัดตั้งที่เป็นระบบมากตั้งแต่ในชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดซึ่งเขามีกระบวนการของเขาเขามีอาวุธเขามีศาลเขามีคุกเขามีทหารเขามีตำรวจเขามีปืนที่จะคอยปราบปรามพวกเราแต่ว่าก็เราก็ไม่หวั่นกลัวกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถสร้างกระบวนการเราได้ในการต่อสู้ของแรงงานนะครับในบางครั้งเราไม่ได้คำนึงถึงว่ากฎหมายแรงงานสัมพันธ์จะให้เงื่อนไขเรานัดหยุดงานหรือไม่ถึงแม้ว่ากฎหมายจะบอกว่าจะถ้าจะนัดหยุดงานคุณต้องแจ้งพนักงานก่อนภายใน24ชั่วโมงในบางครั้งถ้าเราคิดว่าเรามีอำนาจเราสามารถรวมผลได้เยอะเราไม่ต้องไปแจ้งก็ได้ถ้าเรามีอำนาจนะครับเราคิดว่าเราสามารถทำได้เรารวมแล้วในการเจรจาต่อรองเราสามารถเจรจาต่อรองแล้วก็ได้รับชัยชนะนะครับแต่ถ้าสหภาพแรงงานเราอ่อนแอเราทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าเราถูกแยกสลายเยอะๆแล้วก็สหภาพแรงงานอ่อนแอขบวนการแรงงานอ่อนแอทำไงนะแต่ว่าถ้าสหภาพแรงงานเข้มแข็งสามารถทำแบบนั้นได้นะครับก็ขอให้กำลังใจทุกๆคนที่ร่วมเคลื่อนไหวต่อสู้นะครับแล้วก็ได้รับชัยชนะและขอให้จบที่รุ่นเราครับขอบคุณครับครับขอบคุณพี่เสียมากครับก็ลำดับถัดไปนะครับขอเชิญคุณจตุรนต์นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีข่าวเนาะที่กำลังจะมีแผนนะครับตั้งพรรคการเมืองใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ตั้งก็ได้แล้วตอนนี้คุณจตุรนต์มองว่าก้าวต่อไปของสังคมหรือว่าส่วนตัวคุณจตุรนต์เองควรจะก้าวไปทางไหนต่อความจริงช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสังคมไทยคืออยู่ในวิกฤตแล้วก็อยู่บนทางสองแพร่งว่าจะอยู่กับระบบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและทำให้ประเทศล้าหลังไม่สามารถปรับตัวไม่สามารถพัฒนาหรือว่าจะให้ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยและให้ทุกฝ่ายมามีส่วนร่วมกันแก้ปัญหาพัฒนาประเทศคือไม่ให้การเมืองมันมาเป็นอุปสรรคมาเป็นตัวขวางการพัฒนาป
ประเทศในด้านต่างๆทีนี้เมื่อหลังรัฐประหารสักน่าจะปี2ปีอะไรเงี้ยนะมีคนถามผมว่าแล้วมันเป็นเผด็จการอยู่อย่างนี้มันจะเป็นประชาธิปไตยไปยังไงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงเป็นไปได้ไหมที่จะพลังทางสังคมที่เคยต่อสู้มาจะมาต่อสู้กันเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยผมก็บอกว่ายังไม่เห็นว่าพลังที่สู้ทางการเมืองกันมาในก่อนหน้านี้ก่อนการรัฐประหารเนี่ยจะมีศักยภาพนะรวมทั้งบ้านเมืองก็วุ่นวายมาคนมีความรู้สึกว่าบ้านเมืองวุ่นวายพลังทางการเมืองก่อนหน้านั้นก็อยู่ในสภาพไม่มีศักยภาพแต่ว่าผมก็บอกว่าแต่ปัญหามันจะสะสมจากระบอบเผด็จการจากกติกาที่สร้างขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลไม่แก้ปัญหาประเทศมันจะมีปัญหาสะสมมากขึ้นมากขึ้นคนจะเดือดร้อนมากขึ้นแล้วมันก็คงจะมีพลังใหม่ๆเกิดขึ้นมาซึ่งนึกไม่ออกนี่พูดเมื่อ 3-4 ปีก่อนนะนึกไม่ออกวันนี้กลายเป็นว่าที่นึกไม่ออกนั่นน่ะก็คือได้เกิดขึ้นแล้วคือพลังของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ดูเหมือนประชาชนอีกหลายๆฝ่ายก็มีความเดือดร้อนต้องการให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเหมือนกันทีนี้ถ้าเราดูคือก็เลยดูว่าพลังของนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นเรื่องต้องถือว่าแปลกใหม่นะไม่เหมือนกับในอดีตด้วยนะในหลายสิบปีนี้ก็ไม่มีแบบนี้แม้แต่เปรียบเทียบไปกับอดีตก็ไม่เหมือนกันก็คือว่านักเรียนนักศึกษาปัจจุบันเขามีความเข้าใจในเรื่องต่างๆในประวัติศาสตร์ในเรื่องระบบในเรื่องความคิดทางการเมืองถือว่ามากเพราะว่าอยู่กับโลกแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงความรู้ได้ไม่จำกัดนะครับแล้วก็มีข้อมูลมีการพูดเรื่องราวมีนักวิชาการอะไรเสนอผลการศึกษาการวิเคราะห์อะไรต่างๆเรื่อยมาแต่ว่ามันถูกเชื่อมโยงประติดประต่อโดยนักเรียนนักศึกษาแล้วก็อาจจะต้องหมายถึงนักวิชาการหรือประชาชนบางส่วนด้วยปรากฏการณ์นี้มันจึงเป็นปรากฏการณ์ที่มีความหมายอย่างมากทางการเมืองหรือมีความหมายต่อการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนะครับทีนี้ถ้าเราดูย้อนไปสั้นๆตอนเกิดแฟลชม็อบก่อนโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนมีความรู้สึกนักเรียนนักศึกษามีความรู้สึกว่านอกจากเห็นปัญหาในระบบการศึกษาแล้วเห็นว่าประเทศมีปัญหารัฐบาลก็มีปัญหามีการทุจริตมีความพิกลพิการของการเลือกตั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคการเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันรัฐบาลแบบนี้ไม่ได้ไล่ไปไล่มาก็คือระบบแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามีรัฐธรรมนูญอยู่แบบนี้มันก็จะเปลี่ยนรัฐบาลก็เปลี่ยนไม่ได้ต่อมาพอหลังโควิดก็มีพัฒนาการมาเป็นข้อเสนอใช่ไหมข้อเสนอนี้เนี่ยความจริงมันบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่ควรบริหารประเทศต่อไปมันถึงมีว่ายุบสภากติการัฐธรรมนูญแบบนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้ไม่ได้ไม่เป็นประชาธิปไตยถึงมีว่าให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ใช่ไหมครับส่วนหยุดคุกคามประชาชนก็เป็นเรื่องที่เจอปัญหาอยู่ก็เรียกร้องก็ถูกแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องเรียกร้องต่อเพราะมันก็ยังคุกคามอยู่ข้อเรียกร้องเนี้ยผมก็โยงกลับมาว่าเมื่อกี้น้องหัวบอกว่ามันจะโยงกับประชาชนที่เดือดร้อนประชาชนต่างๆยังไงซึ่งผมก็คิดว่าจริงๆข้อเรียกร้องมันไปเป็นผลึกของการที่เห็นว่าประเทศมีปัญหารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้
กติกาก็ไม่ดีซึ่งมันก็คือมันเป็นผลึกอันนี้มาได้ก็จากการที่เห็นว่าประเทศมีปัญหาและมันมีจริงๆยิ่งหลังโควิดมาและจากนี้ไปมันยิ่งมีปัญหามากเลยปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมมีปัญหามากคนเดือดร้อนจะมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนปัญหาเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยจะเดือดร้อนมากคนเดือดร้อนมากอย่างไม่เคยเจอกันมาก่อนนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วที่ผมเคยพูดบอกว่าอันนี้มันเป็นพื้นฐานเหมือนหนุนหลังสิ่งที่หนุนหลังการเคลื่อนไหวของนักศึกษาอยู่ก็คืออันนี้คือสภาพความเดือดร้อนของประชาชนความล้าหลังความเสียหายของประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ทำยังไงให้การเคลื่อนไหวของนักศึกษาไปสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชนและประชาชนมีความรู้สึกว่ามันเรื่องเดียวกันประเทศไม่มีอนาคตของนักศึกษาของนักเรียนก็คือประเทศไม่มีอนาคตของประชาชนทั้งประเทศมันก็จะเกิดมันถึงจะเป็นพลังที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นการร่วมมือของฝ่ายต่างๆผมคิดว่านักการเมืองเขาอาจจะระวังต้องระวังไม่ใช่อะไรกลัวว่าเดี๋ยวจะไปทำให้ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหน้าอะไรก็ตามแล้วทำให้พลังหรือศักยภาพของการเคลื่อนไหวของนักศึกษาลดลงแต่จริงๆอย่างปี35นะครับการเคลื่อนไหวปีพฤษภา35เนี่ยมันนำโดยพรรคการเมืองนะแล้วนักศึกษาก็เข้าร่วมและประชาชนฝ่ายต่างๆก็เข้าร่วมกันหมดเลยร่วมกับทุกฝ่ายเพราะเขาทุกฝ่ายเขาเห็นว่ามันเป็นปัญหาการสืบทอดอำนาจเผด็จการเป็นปัญหาอันนั้นมันก็เป็นสภาพอีกแบบหนึ่งซึ่งมันไม่ตายตัวทีนี้ถ้าจะเสนออะไรเมื่อกี้สื่อมวลชนก็ถามผมก่อนเข้ามาจะแนะนำอะไรนักศึกษาผมไม่มีอะไรจะแนะนำเหรอจริงเขาเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องอะไรที่มันใหม่มากสำหรับจริงๆสำหรับคนรุ่นผมนะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าแนะนำอะไรก็อาจจะบอกว่าที่พูดไปก็ถ้าว่าแนะนำไปบ้างนิดหน่อยละอีกอย่างก็คือว่าทำยังไงจะรักษาการเคลื่อนไหวเรียกร้องที่เป็นสันติวิธีแบบนี้ต่อไปมันจะเป็นจุดแข็งเพราะว่าคนจะกลัวความรุนแรงกลัวความวุ่นวายไปยึดทำเนียบรัฐบาลไปยึดกระทรวงไปยึดสนามบินอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องไม่ดีแล้วคนก็เห็นมาแล้วว่ามันเสียหายซึ่งนักศึกษาเขาไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เลยเรื่องที่กำลังพูดเป็นข้อโต้แย้งมากที่สุดก็คือเรื่องเอาสีไปสาดตำรวจอะไรเงี้ยซึ่งเทียบกันไม่ได้เลยกับในอดีตใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ารักษาการเคลื่อนไหวที่เป็นสันติวิธีโยงกับประชาชนอันนี้มันก็จะเป็นจุดแข็งหรือว่าอันหนึ่งถ้าพูดย้อนไปตอนต้นที่บอกว่าให้มันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในอดีตผมก็มองว่าอันนี้ผมก็ไม่ใช่หมอดูนะแต่ว่าก็พูดเผื่อไว้จากประสบการณ์ว่าการความขัดแย้งทางสังคมทางการเมืองในขณะนี้หรือพูดอีกแบบการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาในวันนี้เนี่ยคงไม่จบเร็วแบบปุ๊บปั๊บวันนี้พรุ่งนี้หรือมีการชุมนุมขึ้นมาแล้วก็จบโอ้ได้ประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วมันคงจะไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องใช้เวลาเหมือนกันจะเผื่อคิดเรื่องใช้เวลายังไงแล้วก็บางคนมีพูดกันในบางวงที่เขาตั้งคำถามเหมือนกับว่าเราทำไงจะให้ความขัดแย้งนี้ยุติไปในความหมายว่าก็จะได้ไม่ต้องมีการเคลื่อนไหวอะไรของใครอีกแล้วซึ่งผมไม่เห็นด้วยผมก็บอกว่าในความเห็นผมการเคลื่อนไหวของประชาชนซึ่งรวมถึงนักศึกษาด้วยเนี่ยนักเรียนนักศึกษาบังเอิญเป็นตอนนี้เป็นกองหน้าอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับสังคมประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทีนี้ต้องคิดถึงมันแบบมันจะต้องมันคงต้องยาวหน่อยอะยาวแค่ไหนผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าตอนนี้ข้อเรียกร้องมันไปขมวดอยู่ที่มีสสร.ร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะข้อเรียกร้องอื่นๆมันก็สามารถใส่เข้าไปในนั้นหรือใส่เข้าไปในรัฐสภาถ้าจะแก้กฎหมายก็รัฐสภามาแก้
อันนี้เราก็ต้องเรียกร้องกับรัฐสภาด้วยมีสสรมีลงประชามติกระบวนการแบบนี้ใช้เวลาเนี่ยคงไม่ใช่ว่าพอเขาลงมติว่ามีสสรและทุกฝ่ายก็อยู่บ้านรอว่าเขามีจดหมายสสรมีจดหมายมาถามความเห็นก็ตอบไปผมยังมองว่าประชาชนองค์อาชีพต่างๆกลุ่มต่างๆรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาน่าจะต้องเคลื่อนไหวเพื่อแสดงความคิดเห็นนี่ก็รวมทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยการแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะเปิดโอกาสให้เขาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันตลอดทางไปย้อนกลับมาที่ตรงตอนนั้นที่ตอนแรกที่ผมบอกว่าทำไงประชาธิปไตยจะยั่งยืนก็คือว่าถ้าจะร่างรัฐธรรมนูญก็ควรมีกระบวนการที่ประชาชนแสดงความเห็นได้อย่างเสรีอย่างกว้างขวางมีประชามติต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกฝ่ายรณรงค์ได้อย่างเสรีโดยการร่วมมือสนับสนุนจากกลไกของรัฐให้เขาแสดงความเห็นได้เต็มที่อันนี้มันจึงจะเป็นการสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาทีนี้ถ้าจะป้องกันความรุนแรงสื่อมวลชนก็ถามในส่วนนักศึกษาผมมีแต่บอกว่ารักษาการเคลื่อนไหวแบบสันติวิธีอย่างที่ทำอยู่นี้ต่อไปแต่ปัญหาความรุนแรงในหลายสิบปีมานี้ในประวัติศาสตร์มันไม่เกิดจากฝ่ายนักศึกษามันเกิดจากฝ่ายรัฐฝ่ายที่ต้องการทำลายการผู้เห็นต่างร่วมมือกับรัฐอันนี้รัฐบาลก็ต้องหลีกเลี่ยงหยุดคุกคามหยุดการสร้างเฮทสปีชสร้างความเกลียดชังหยุดต้องช่วยกันหยุดสื่อบางสื่อที่สร้างความเกลียดชังแล้วก็เปิดโอกาสให้มันมีทางออกก็คือถ้าต้องแก้กฎหมายก็แก้กฎหมายถ้าต้องแก้รัฐนูนก็แก้รัฐนูนตั้งสสรก็ตั้งเสร็จแล้วที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดก็คือว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะอยู่ไม่ได้รัฐบาลอาจจะล้มไปแล้วมันอาจจะต้องมีการเลือกตั้งขึ้นมาก่อนที่รัฐธรรมนูญจะเสร็จใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แล้วถ้ามันเกิดขึ้นโดยที่สว.ยังมีอำนาจเลือกนายกอยู่มันก็เป็นอะไรสภาพที่ไม่มีทางแก้วิกฤตได้ประเทศมันก็ต้องเป็นวิกฤตอีกเพราะนั้นตรงนี้ก็เท่ากับผมเรียกเสนอไปยังรัฐบาลเสนอไปยังวุฒิสภาเสนอไปยังพรรคการเมืองว่าใครที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ต้องมาให้ความสนใจเรื่องนี้ถ้าไม่เปิดช่องระบายนะครับเวลานี้มันเหมือนต้มน้ำเอาไว้น้ำเดือดแล้วอยู่ในกาอะไรที่ปิดหมดทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มันต้องเปิดก็คือหาทางให้แก้รัฐธรรมนูญเปิดคือเปิดให้มีการสารเสวนาพูดกันด้วยเหตุผลเปิดคือให้มีการแก้กฎหมายใครมีหน้าที่ต้องรับฟังความเห็นฝ่ายต่างๆและไม่กดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงไปไม่ปราบไม่ทำลายเรื่องที่3ข้อแล้วก็มี2ไม่ใช่ไหมเรื่องรัฐประหารอย่างเงี้ยต้องใครคิดอยู่ต้องเลิกคิดเพราะว่ามันรัฐประหารคราวนี้มันไม่จืดแล้วจะเสียหายกันทั้งประเทศและผู้ที่เสียหายมากที่สุดอาจจะเป็นผู้ที่ยึดอำนาจหรือผู้ที่สนับสนุนการยึดอำนาจรัฐประหารครับก็เป็นข้อเสนอทำนองนี้นะครับขอบคุณคุณจตุรนนะครับก็คุณจตุรนก็ได้เสนอว่าจะทำยังไงเป็นโจทย์ของขบวนการปัจจุบันนะครับว่าจะทำยังไงให้เกิดประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งจะคงวิธีการสันติวิธีไว้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายนะครับเพื่อป้องกันความรุนแรงแล้วก็รวมถึงเรียกร้องต่อฝ่ายผู้กุมอำนาจเนาะนะครับให้มีทางระบายมีรูระบายของน้ำที่มันเดือดออกไปนะครับสำหรับวิทยากรท่านสุดท้ายนะครับก็ขอเชิญอาจารย์สวิทย์ร่วมแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตอบคำถามสำคัญของเราก็คือว่าเราจะทำอะไรกันดีครับขอเชิญครับโอเคฮะคงจะจริงก็ไม่ค่อยได้แตกต่างจากสิ่งที่ท่านอื่นเสนอแล้วกันนะครับที่อาจจะเน้นหน่อยก็คือที่แตกต่างเนี่ยคงจะเป็นว่าจะทำไงให้การเคลื่อนไหวนั้นพัฒนาไปสู่การต่อต้าน
ทุนนิยมด้วยแล้วกันนะฮะอันนี้มันสำคัญต่อประชาธิปไตยนะใช่ไหมสองก็เห็นด้วยกับการที่ต้องมีไม่รู้สิสโลแกนคำขวัญใหม่ๆด้วยไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่แค่เราไม่ต้องการอะไรใช่ไหมแต่สุดท้ายเราต้องการอะไรใช่ไหมเราจะสู้เพื่ออะไรใช่ไหมอันนี้ก็ต้องชัดแล้วกันนะฮะหรือเป็นคำขวัญที่จะทำให้เห็นให้เราเห็นถึงความขัดแย้งในสังคมว่ามันคืออะไรเป็นต้นละกับอย่างเร็วๆคงจะเป็นว่าจบในรุ่นเราแต่ผมคิดว่านี่คือแผนงานคือถ้าให้มาจบในรุ่นของคุณเนี่ยแผนงาน5ปี10ปี15ปี20ปีนี่คืออะไรใช่ไหมมันต้องมองผมว่ามันต้องมองและวางแผนไกลขนาดนั้นนะใช่ไหมมันงั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องมีต้องคิดถึงจะต้องมีพรรคการเมืองเป็นของตัวเองหรือเปล่าเป็นพรรคการเมืองที่ซ้ายกว่าที่มีอยู่หรือเปล่าเป็นต้นแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าไม่รู้สิคนผมไม่แน่ใจในสังคมไทยไม่ใช่ไหนแต่คนรุ่นใหม่ในอเมริกาในอังกฤษหรือบลาๆนิยมสังคมนิยมหรือคำว่าสังคมนิยมได้กลับมารับคำนิยมอีกครั้งหนึ่งในฐานะแนวทางสู่การสร้างความยุติธรรมในทางสังคมใช่ป่ะแต่นี่ก็ต้องอาจจะต้องคอยสร้างแล้วกันนะครับนักศึกษาแน่นอนสร้างเข้าถึงปัญญาชนจำนวนหนึ่งแล้วเข้าถึงแรงงานหรืออาจจะค่อยๆเข้าถึงชักจูงแรงงานแล้วเสร็จแล้วก็มีใครอีกล่ะที่จะดึงมาเป็นเครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมเป็นพลังได้แล้วกันนะฮะคนใช้ขอบหรืออะไรแต่เอาเป็นว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมจะไม่ใช่มิตรและศัตรูของคุณประเด็นก็คือคุณจะดึงคนส่วนใหญ่เข้ามาได้อย่างไรแล้วกันนะครับให้ระวังถ้ามันไม่ใช่มิตรและศัตรูแต่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเฟรนเนมี่แล้วกันใช่ไหมมันดูเหมือนเป็นเฟรนของคุณมันดูเหมือนเป็นมิตรกับคุณแต่จริงๆแล้วมันคือศัตรูของคุณแล้วกันอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีแล้วก็สุดท้ายแล้วกันนะฮะก็คือเน้นการสร้างอำนาจมั้งมากซะกว่าการเน้นความเป็นเหยื่อแล้วกันมาเน้นการสร้างอำนาจในทางสังคมเน้นการเพิ่มอำนาจให้กับตัวเองมากซะกว่าว่าแน่นอนการถูกคุกคามจะต้องได้รับการประณามแต่จุดใช้คำอะไรจุดขายไม่ใช่การถูกคุกคามนะจุดขายคือสิ่งที่เราต่อสู้นะจุดขายคือโครงการของเราจุดขายก็คือพลังอำนาจที่เรามีที่เราเข้าถึงผู้คนทั่วไปแล้วกันนะครับโอเคคร่าวๆมีเท่านี้แหละครับครับอันนี้อยากจะชวนอาจารย์สวิทมองเพิ่มเติมอะครับว่าพรรคเมื่อกี้อาจารย์เปิดประเด็นเรื่องของพรรคการเมืองนะครับอาจารย์คิดว่าพรรคการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบันในระบบรัฐสภาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันควรจะดำรงตัวยังไงควรจะทำอะไรมันก็ไม่รู้สิในมันก็น่าจะเป็นบททดสอบของประชาธิปไตยแล้วด้วยนะว่าเราจะมีพรรคฝ่ายที่ซ้ายกว่านี้ได้หรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าคือผมแอบรู้สึกว่ามันไม่มีพรรคฝ่ายซ้ายซะทีเดียวมันมีพรรคที่เป็นกลางที่เป็นซ้ายโดยปริยายใช่ไหมแล้วก็มันก็มีพรรคที่ขวาที่สุดโต่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พรรคที่อยู่กลางๆก็จะคอยเทไปทางขวาบ้างใช่ไหมหรือมีแนวโน้มที่จะเทไปทางขวางั้นประเด็นก็คือจะต้องเปิดพื้นที่ทางการเมืองในส่วนนี้ที่มันหายไปแล้วกันนะฮะแล้วก็ปักหมุดแล้วก็ปักธงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ส่วนไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเพราะว่ามันจะช่วยขยายสเปกตรัมทางการเมืองเวลาคนบอกว่าสังคมไทยนั้นมันแบ่งเป็น2ขั้วแต่มันอาจจะเป็น2ขั้วที่ยังคงแคบอยู่หรือเปล่าใช่มั้ยมันขยายพิกัดของความคิดได้มากกว่านี้หรือเปล่างั้นก็เป็นภาคการเมืองที่แต่อย่างที่บอกว่าปัญหามันคือปัญหาของใช้คําว่ากลางสุดโต่งใช่มั้ยทุกคนจะหลายๆพรรคจะเกาะอยู่ตรงกลางอ่ะใช่มั้ยแล้วก็เพราะว่าบอกว่ามันค่อนข้างปลอดภัยใช่ไหมแล้วก็ในเมื่อในโลกที่ปราศจากพรรคแบบฝ่ายซ้ายไอ้กลางเนี่ยมันก็กลายเป็นซ้ายโดยปริยายแล้วมันก็สุดโต่งได้ใช่ไหมส่วนที่เหลือก็เป็นพรรคฝ่ายขวาไปอะไรทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะเทไปทางเปิดพื้นที่ในทางที่ซ้ายไปจากไอ้กลางตรงเนี้ยที่เรียกว่าซ้ายปัจจุบันเนี่ยให้มันชัดขึ้นเพราะว่านี่มันคือบททดสอบของประชาธิปไตยนะใช่ไหมไหนบอกต้องการความหลากหลายไงใช่ไหมไหนบอกต้องการความอดกลั้นประนีประนอมเลยนี่ไงนี่คือบททดสอบแล้วล่ะใช่ไหมแล้วถึงไม่ชนะการเลือกตั้งแต่มันก็อาจจะช่วยตั้งประเด็นต่างๆให้สังคมได้ขบคิดได้
ตั้งเป็นวาระในการให้ดีเบตได้แล้วกันนะฮะเพราะว่าเรามันจะมองปัญหาที่แตกต่างจากพรรคอื่นๆแล้วกันนะครับมันจะตั้งประเด็นที่แตกต่างจากพรรคอื่นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จำเป็นแล้วกันนะครับครับขอบคุณครับสำหรับช่วงถัดไปนะครับก็อยากจะขอเปิดฟอร์ให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาอยู่ในที่นี้แล้วก็รวมถึงทาง Facebook Live นะครับร่วมกันแลกเปลี่ยนหรือว่าส่งคำถามต่อวิทยากรทั้ง4ท่านจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเลยครับท่านใดมีคำถามหรืออยากจะอภิปรายแลกเปลี่ยนครับครับเชิญครับครับก็อยากจะถามครับว่าคือเราจะทำยังไงให้คำว่าประชาธิปไตยครับมันขยายไปมากกว่านี้ให้มันรวมถึงคนชายขอบกลุ่มอื่นด้วยครับคือผมก็นึกถึงอย่างพูดตรงๆผมก็อยากเห็นม็อบของคนกลุ่มคนชายขอบอย่างเช่นโสเภณีอะไรแบบนี้ครับคือผมก็อยากเห็นม็อบในฐานะม็อบโสเภณีที่แบบคือให้เขาออกมาเรียกร้องไม่ใช่เพียงแค่ในฐานะว่าเขาเป็นประชาชนแต่ว่าเป็นในฐานะอาชีพหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากรัฐโดยตรงแล้วก็ได้รับผลกระทบจากทุนนิยมโดยเฉพาะทุนนิยมในประเทศไทยที่ไร้การควบคุมและสร้างความเหลื่อมล้ำมากขนาดนี้ครับคือเราจะทำยังไงดีให้เขาเนี่ยรู้สึกมีส่วนร่วมที่จะเข้ามาทำม็อบแบบนี้รวมถึงสร้างเหมือนเป็นทัศนคติของคนอื่นๆให้เขาเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าอยากจะเป็นแนวร่วมกับม็อบคนแบบนี้เพราะว่าคือพูดตามตรงว่าในปัจจุบันนะครับคือมันก็ยังเป็นอาชีพที่ว่าถูกสังคมดูถูกอยู่แล้วก็คือรวมถึงการให้คนเนี่ยมีส่วนร่วมในเรื่องอื่นๆที่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องแบบประชาธิปไตยอย่างเดียวอย่างเช่นการที่ว่าออกมาเรียกร้องให้หยุดเอาผิดผู้หญิงทำแท้งอย่างไรอะไรแบบนี้ครับคือผมก็ยังรู้สึกว่าแนวร่วมมันอ่ะยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือเราก็เลยอยากถามว่าเราจะทำยังไงดีให้คนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับตรงนี้มากขึ้นและขยายแล้วเป็นการขยายความหมายของคำว่าประชาธิปไตยไปด้วยครับไหนอยากประเด็นไหมครับโอเคค่ะในแง่ของการขยายแนวร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เมื่อกี้ถามมาเรื่องของชายขอบแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องของโสเภณีมาใช่ไหมคะคือตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆค่ะว่าหลายๆกลุ่มหลายๆส่วนเนี่ยก็ยังไม่ได้มามีส่วนร่วมในการที่จะทำม็อบหรือว่ามาเปิดหน้าตรงๆในเรื่องของเฉพาะประเด็นค่ะแต่ว่าในที่นี้ก็จะมีกลุ่มที่เปิดออกมาแล้วเพื่อเรียกร้องในประเด็นต่างๆที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอย่างเช่นเรื่องของผู้หญิงปลดแอกที่ส่งเสริมในเรื่องของการทำแท้งเสรีหรือม็อบ LGBT ที่สนับสนุนการสมรสเท่าเทียมที่ไม่ใช่พรบคู่ชีวิตอะค่ะที่เป็นแก้1148อะไรแบบเนี้ยคือตรงนี้เนี่ยเรามองว่าด้วยสภาพถ้าพูดถึงเรื่องของโสเภณีโดยตรงนะคะเรามองว่าโสเภณีเนี่ยมันมีหลายแฟกเตอร์มากที่เป็นข้อจำกัดคือหนึ่งเลยคืออาชีพโสเภณีไม่ใช่อาชีพที่รัฐบรรจุเป็นอาชีพแล้วก็ไม่ได้มีสวัสดิการไม่มีการส่งเสริมเรื่องการรักษาพยาบาลหรือ เรื่องค่าแรงหรือการตกลงอะไรต่างๆเรื่องโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเองก็สนใจศึกษาเรื่องนี้มาประมาณนึงค่ะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเลยที่มีควบคู่กันมาเลยคือเรื่องโสเภณียังบางส่วนนะคะยังไม่ได้รับการยอมรับว่านี่คืออาชีพว่านี่คือสิ่งที่สุจริตสามารถทำได้ในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเพณีหรือว่าเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องการเป็นเมืองพุทธอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยก็เลยทำให้อาชีพนี้ยังไม่ได้ถูกพูดถึงในแง่ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นอาชีพที่ทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเท่าเทียมกับอาชีพอื่นๆนะคะเราก็เลยมองว่าเรื่องของโสเภณีเนี่ยอันดับแรกเลยสิ่งที่ถ้าถามจากความต้องการของตัวเองคือเราอยากให้สิ่งนี้เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายเป็นอาชีพที่มีการคุ้มครอง
เรื่องของแรงงานเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของการเจ็บป่วยอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องถูกพูดถึงเรื่องนี้ต้องถูกนำมานำเสนอในการทำม็อบครั้งต่อไปค่ะประเด็นที่เราพูดถึงอยู่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดแต่สิ่งที่พวกเราต้องทำเนี่ยก็คือส่งเสริมเรื่องเหล่านี้เรื่องของโสเภณีเองในเวทีต่างจังหวัดนะคะอย่างเช่นที่ร้อยเอ็ดก็มีเรื่องของพูดถึงเรื่องของเซ็กเวิร์กเกอร์เรื่องของโสเภณีที่ถามมาเมื่อสักครู่อะค่ะถ้าสามารถทำสิ่งนี้ให้ถูกพูดถึงในวงกว้างได้สามารถทำสิ่งนี้ให้กลายเป็นอาชีพแล้วก็เป็นสิ่งที่มีสวัสดิภาพได้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะสามารถพัฒนาประเทศได้อีกต่อไป อาจจะเป็นการส่งเสริมในแง่ของเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าอย่างที่ในความรับรู้ของเราแล้วก็มีความรับรู้ตรงกันว่าประเทศไทยเองก็มีงานบริการด้านเซ็กเวิร์กเกอร์อยู่มากแต่สิ่งที่เขาไม่เคยได้รับเลยคือสวัสดิการหรือว่าค่าในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานอะไรแบบนี้ค่ะในม็อบต่อไปเราก็จะพยายามนำเสนอมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของด้วยความที่ตอนนี้สิ่งที่ถูกพูดถึงมากๆเลยเนี่ยยังเป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของระบอบอยู่การขยายแนวร่วมก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่พวกเราต้องนำไปขบคิดแล้วก็ต่อยอดต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับขอเชิญพี่เสี่ยครับครับผมเพิ่มเติมแบบนี้นะครับคือปัญหาการที่น้องถามถึงว่าทำยังไงเราถึงจะขยายแนวร่วมได้ผมมีความคิดเห็นแบบนี้ครับก็คือว่าปัญหาจริงๆของคนที่อยู่ในสังคมเราเนี่ยว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดอย่างไรถ้าเขาได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับเดี๋ยวเขามาร่วมกิจกรรมกับเรามาร่วมการเคลื่อนไหวกับเราผมยกตัวอย่างจากการทำงานของผมในสหภาพแรงงานเราเรียกร้องเรื่องประกันการว่างงานนะครับเราเรียกร้องกันมานานตั้งแต่มีประกันสังคมปีก่อนปี33นะครับพอมีประกันสังคม33เขาบังคับใช้ก่อน4กรณีนะครับแล้วก็มาบังคับอีกปี4ธันวา41ประมาณ2กรณีนะครับแต่ว่าคนที่มาร่วมเคลื่อนไหวประกันสังคมว่างงานมากๆตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40ปุ๊บคนตกงานล้านกว่าคนเกือบ2ล้านคนนั่นแหละคนในสังคมถึงออกมาเรียกร้องกันว่าขอให้มีประกันสังคมกรณีว่างงานเถอะถ้าตกงานเมื่อไหร่ก็จะได้ใช้เงินส่วนนั้นจากการว่างงานทีนี้ไม่ว่าจะคนชายขอบโสเภณีผมเชื่อว่าเขาได้รับผลกระทบนะแต่ว่าเขามีการรวมกลุ่มพูดคุยเรื่องประเด็นปัญหาเหล่านี้กันหรือยังถ้ายังเราอาจจะต้องสื่อสารไปถึงเขาว่าปัญหาพวกนี้เป็นยังไงสิ่งที่สำคัญคือประเด็นเราไม่ได้นำเสนอประเด็นปัญหาย่อยนะครับเราเสนอปัญหาใหญ่อย่างแรงงานไม่ได้พูดถึงปัญหาความมั่นคงในการทำงานซึ่งเป็นปัญหาย่อยเราเห็นว่าปัญหาความมั่นคงในการทำงานปัญหาความปลอดภัยในการทำงานปัญหาการจัดตั้งสหภาพแรงงานปัญหาการถูกเลิกจ้างเรายังไม่ได้พูดถึงเราอาจจะพูดถึงในรายละเอียดเวลาเราปราศัยในเวลาเราพูดแต่ปัญหาจริงๆเรามองเห็นว่าปัญหาจริงๆมันคือปัญหาของรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลเผด็จการและมีรัฐธรรมนูญที่สืบทอดอำนาจเผด็จการเพราะฉะนั้นคุณจะแก้กฎหมายไปยังไงก็ตามแต่คุณจะไปแก้จุดย่อยมันไม่สามารถแก้ได้มันต้องแก้จุดหลักของมันก็คือเรื่องระบอบเรื่องรัฐธรรมนูญโครงสร้างประเทศเรามันมีปัญหานะครับแก้รัฐธรรมนูญสสรที่พูดถึงนี่ถ้าดูว่าเลือกตั้ง150คนนะครับแล้วก็มีผู้แทนจากสสฝ่ายค้านสสฝ่ายรัฐบาลที่เลือกตั้งมาเอาเข้าจริงๆนะครับจะมีคนแต่ละสาขาอาชีพเข้าไปร่วมร่างรัฐธรรมนูญไหมถ้าไม่ได้ร่วมร่างเขาไม่สามารถที่จะท้อนปัญหาในการดำรงอยู่ของเขาว่าเขามีปัญหาอะไรและอยากให้แก้อะไรได้เลยแต่ถ้าสามารถที่จะสสรเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัวแทนของคนทุกภาคส่วนนั่นแหละครับถึงจะแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นของเรามันติดปัญหาเรื่องโครงสร้างมันมีปัญหามันก็เลยแก้ปัญหายิบย่อยมันก็เลยเหมือนแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแก้ไม่ได้นี่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือทำยังไงเขาจะเข้าใจเรื่องพวกนี้เราต้องสื่อสารให้ถึงเขาเพิ่มเติมแค่นี้ครับ
ขอบคุณครับเชิญท่านวิทยากร2ท่านมีเสริมครับครับผมเพิ่มแง่มุมนิดนึงฮะคือยกคำถามขึ้นมาเป็นเรื่องกลุ่มคนใช่ไหมกลุ่มคนกลุ่มอาชีพใดอาชีพหนึ่งจะมามีส่วนร่วมหรือการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะดึงเข้ามาร่วมเพื่อแก้ปัญหาของเขาได้ยังไงเนี่ยขณะนี้ยกตัวอย่างว่าเขาพูดว่าที่ภูเก็ตมีโรงแรมอยู่แสนกว่าห้องเปิดอยู่ 7,000 หมายความว่าไอ้ที่ไม่เปิดเนี่ยถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปสักพักนะก็คือก็เจ๊งกันหมดอ่ะทีนี้สภาพนี้มันแค่จุดนิดเดียวเองก็คือจะมีคนไม่มีรายได้เป็นหลายล้านคนจากนี้ไปนะหลายอาชีพเกษตรกรนี่รายได้ต่ำเพราะราคาพืชผลต่ำมันเป็นเรื่องเรื้อรังด้วยแต่ว่า SME จะเจ๊งกันอีกเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นเรากำลังมาอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจมันเสียหายหนักแล้วมันมีคนหลากหลายอาชีพมากที่เห็นว่าแบบนี้มันไม่ได้อะบ้านเมืองไปอย่างนี้เขาอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่มีอนาคตเลยข้างหน้านี่จะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วเขาก็จะคิดมาคล้ายๆกันว่าถ้ารัฐบาลแบบนี้บริหารไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็แย่แน่มันปรับอะไรไม่ได้มันพิสูจน์แล้วว่าแก้ไม่ได้เอาว่าถ้ารัฐบาลอยู่ไปเรื่อยจนครบเทอมไปเลยแล้วมีการเลือกตั้งมันก็จะปรากฏว่ารัฐบาลเดิมก็มีโอกาสกลับมาอีกเพราะสว250คนโยงไปโยงมามันมาอยู่ตรงนี้จริงๆคือกลุ่มคนอาชีพที่หลากหลายมากมีปัญหาร่วมกันอยู่ทั้งนั้นและเขาต้องการเปลี่ยนรัฐบาลกับอธิบายกันไปมาดีๆเขาก็จะเข้าใจว่าต้องเปลี่ยนกติกาทีนี้เนื่องจากข้อเรียกร้องเกิดขึ้นมาปั๊บเป็นก็ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเลยมันก็พัฒนาการมานะเป็นร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งจะบอกว่าไม่มีคนสนใจไม่มีคนเข้าใจก็ไม่ใช่นะภายในเวลารวดเร็วมันมีกระแสตอบรับแล้วดูอาการของพรรคการเมืองใช่ไหมแม้แต่พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลก็ต้องเสนอร่างสำคัญว่าเราจะทำไงไม่ให้เป็นเรื่องของการถ่วงเวลาดึงยื้อเวลากันไปเรื่อยๆแต่ให้มีการแก้จริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันมีเหตุมันมีเงื่อนไขที่มันโยงกันอยู่แล้วคนหลากหลายอาชีพกำลังเดือดร้อนการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้รัฐบาลที่ตอบคำถามประชาชนตอบสนองความต้องการประชาชนจริงๆประชาชนควบคุมได้ประชาชนเสนออะไรได้มันคือทางออกของคนหลากหลายสาขาอาชีพทีนี้การเคลื่อนไหวจะโยงเรื่องเหล่านี้เข้าหากันได้ยังไงผมว่าจะไปโยนภาระให้กับนักศึกษาล้วนๆมันก็ไม่ถูกนะมันอาจจะต้องช่วยกันคิดอ่ะคนอาชีพต่างๆก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเอ้าตัวเองจะเจ๊งอยู่แล้วมองมาอาจจะวันก่อนยังบอกว่าโอ้ไปชุมนุมกันทำไมเดี๋ยววุ่นวายเปล่าๆวันรุ่งขึ้นตัวเองตกงานไปแล้วอีกวันหนึ่งไอ้บริษัทของคนข้างบ้านปิดไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะเมื่อเป็นอย่างนี้ทุกฝ่ายในสังคมควรจะต้องมาคิดว่าจะหาทางออกจากวิกฤตนี้ยังไงไม่ใช่แก้ปัญหาการชุมนุมอย่างไรแต่ว่าแก้ปัญหาประเทศนี้ยังไงแล้วไม่งั้นมันจะเดินไปสู่วิกฤตไปสู่ความขัดแย้งนะไปสู่ความขัดแย้งถ้าไม่เข้าใจก็กลายเป็นความรุนแรงจากฝ่ายรัฐหรือฝ่ายที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆซึ่งไม่มีประโยชน์เลยและประเทศก็จะจมปลักอยู่อย่างนี้นะครับไปอีกนานมากเลยถ้าเราอยู่กับรัฐธรรมนูญแบบนี้ยุทธศาสตร์20ปีแบบนี้แล้วมันจะปรับตัวยังไงมันปัญหาคือว่ามันปรับตัวเข้ากับโลกนี้ไม่ได้โลกนี้มันผันผวนเปลี่ยนแปลงมากแล้วประเทศไทยอยู่กับอะไรที่มันไม่ยอมปรับอะไรทั้งสิ้นอย่างเงี้ยไปไม่ได้ไปพังไปด้วยกันหมดเพราะฉะนั้น
ทำยังไงที่ถามว่าจะให้อาชีพนั้นอาชีพนี้เข้ามาเหมือนกับมีส่วนร่วมกับการเคลื่อนไหวเรียกร้องต่างๆยังไงเนี่ยจริงๆมันต้องถามว่าต้องคำว่าอาชีพนั้นอาชีพนี้มันต้องหลากหลายมากเลยต้องพูดกันว่าอาชีพที่หลากหลายมากคุณเดือดร้อนกันทั้งนั้นและคุณต้องการคำตอบเดียวกันกับสิ่งที่นักศึกษาเขาเสนออยู่ครับผมครับขอเชิญอาจารย์สรวิทย์ครับผมเข้ามาไม่ได้ฟังคำถามเต็มๆแล้วกันนะผมเดาจากที่ท่านอื่นพูดแล้วกันนะฮะก็คือผมสรุปอย่างนี้แล้วกันว่างานมันค่อนข้างดูไปตรงมาว่ามันมีปัญหาที่เป็นสากลแล้วกันใช่ไหมเท่านั้นเองอะมีปัญหาที่เป็นสากลตั้งแต่สิ่งแวดล้อมยังความเหลื่อมล้ำความยากยังความยากจนดังนั้นถ้าเน้นเห็นถึงปัญหาที่สากลได้ไม่ใช่แค่ปัญหาที่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่แค่ปัญหาที่รับการแก้ไขโดยในระดับปัจเจกหรือในระดับเฉพาะนั้นเนี่ยแต่เป็นปัญหาที่คนมีร่วมกันก็อันนั้นก็น่าจะจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วกันนะครับครับท่านใดอยากจะเชิญครับครับขอบคุณครับผมขออนุญาตถามอาจารย์สรวิทย์ครับว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างพรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองที่มันมีความเป็นซ้ายอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเราจะถูกผลักว่าไปเป็นคอมมิวนิสต์และกลายเป็นผู้ร้ายในสังคมนี้ไหมครับเหมือนที่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างตรงนั้นได้จริงๆเนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอแนะใดๆที่เหมือนกับให้เป็นรูปธรรมได้ไหมว่านโยบายที่เป็นซ้ายที่เราบอกเนี่ยมันจะยังไงเช่นในประเทศสแกนดิเนเวียมีการสร้างเทรดยูเนียนที่แข็งแกร่งมากอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโทษนะครับเลยเดี๋ยวขออีกคำถามนึงขอถามท่านจตุรนครับในฐานะที่ท่านเคยอยู่เป็นในพรรคการเมืองผมอยากถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้างพรรคการเมืองที่มีความเป็นสายอย่างที่อาจารย์สรวิทย์เสนอเนี่ยครับขอบคุณครับตอบง่ายๆมันคงยากมากๆใช่ไหมเพราะว่าขนาดอนาคตใหม่ยังไปไม่รอดเลยใช่ไหมงั้นนี่คือหมุดนี่คือสายกว่าอนาคตใหม่อีกนะใช่ไหมแล้วขนาดอันนั้นยังไปไม่รอดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คงจะไม่รอดเหมือนกันใช่ไหมมันก็เลยทุกคนก็เลยเทไปตรงกลางใช่ไหมเกาะกลุ่มตรงกลางมันปลอดภัยอ่ะใช่ไหมมันก็อย่างน้อยมันได้คะแนนเสียงบ้างเข้าไปที่สองที่ในสภาอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่โจทย์ก็คือถ้าเป้าหมายแรกคือไม่ได้ต้องการชนะการเลือกตั้งแต่ต้องการเปิดประเด็นมามันก็อาจจะมีความจำเป็นตรงนั้นมึงยุบก็ยุบกูไปแต่กูได้ตั้งประเด็นเหล่านี้เป็นต้นแล้วกันนะฮะแต่คือแน่นอนคำว่าคอมมิวนิสต์มันอะไรล่ะคือเล็กน้อยมากกว่าคอมมิวนิสต์แล้วอ่ะใช่ไหมคือแบบมันดังนั้นก็ผมเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีมันคงเป็นอะไรที่ยากแต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วหรือถูกกวาดล้างหรือถูกยุบไปโดยกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ตามผมเห็นถึงความพยายามที่น่าจะต้องพยายามให้มีเพื่อให้ได้พยายามปรับพิกัดทางการเมืองให้มันกว้างขึ้นมาหน่อยแล้วเพราะว่าไอ้พิกัดที่ขยายขึ้นอันนี้เนี่ยมันจำเป็นต่อการพัฒนาทางการเมืองแล้วกันนะครับก็รู้ว่ามันไม่รู้ประทับอะไรเลยแล้วกันนะฮะแต่เสร็จแล้วนโยบายจะเป็นเช่นไรใช่ไหมก็คือถ้าต้องการซอฟต์ลงมาหน่อยใช่ไหมถ้าต้องการซอฟต์ลงมาหน่อยก็ไปดูสายพวกแซนเดอร์สเบอร์นีแซนเดอร์สDSA ในอเมริกาได้ใช่ไหมเพราะว่ามันก็กระเดียดไปทางโซเชียลเดโมคราซีซะมากกว่าโซเชียลิซึมแล้วกันนะฮะหรือไปดูในพรรคเลเบอร์พรรคแรงงานของอังกฤษในยุคคอร์บินก็ได้แต่พอคอร์บินถูกเคลียร์ออกไปจากเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยพรรคก็กลับมาสู่กลางใหม่แล้วกันนะครับแต่ก็มีแถลงการณ์มีแมนิเฟสโตมีการเคลื่อนไหวมีโครงการที่น่าสนใจจำนวนหนึ่งแล้วกันนะครับแต่โจทย์ก็คือแม้แต่โซเชียลเดโมแครตยังเป็นไปไม่ได้ในอังกฤษเลยใช่ไหมแม้แต่ DSA Democratic Socialism ซึ่งเป็นสังคมนิยมในแบบอเมริกันเนี่ย
ยังเป็นไม่ได้ในอเมริกาเลยใช่มั้ยแล้วก็บอกว่าอังกฤษและอเมริกาเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งมันก็คงยากที่จะเป็นไปได้ในประเทศนี้แล้วกันแต่นั่นก็คือการเมืองใช่มั้ยการทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นเป็นไปได้ใช่มั้ยโอเคผมลืมไปแล้วผมจะพูดอะไรจริงประเทศไทยนี่เขานิรโทษกรรมผู้ที่มีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์มาเมื่อ20กว่าปีก่อนและได้ยกเลิกพรบการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ไปแล้วเมื่อ20กว่าปีก่อนเกือบ30ปีประมาณนั้นหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยรัฐไทยเนี่ยไม่เอาเรื่องการกระทำผิดตามพรบคอมมิวนิสต์ออกไปจากสาระระบบกฎหมายไปแล้วแต่ยังเป็นมีการพูดกันแบบบางทีผู้นำกองทัพหลงยุคก็ยังมาบอกว่าคนนั้นคนนี้จะเป็นคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยนะแล้วเสร็จแล้วก็ไปซื้อเรือดำน้ำจีนจับมือกับจีนคอมมิวนิสต์ใช่ไหมมันความสับสนอ่ะแล้วก็กกต.เนี่ยกกต.ประเทศไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อพรรคการเมืองว่าสังคมนิยมนะผมก็ไม่ทราบว่ามีใครไปร้องศาลปกครองอะไรไหมในความเห็นผมไม่เห็นจะมีกฎหมายหลักกฎหมายอะไรที่จะไปห้ามคนตั้งพรรคการเมืองชื่อสังคมนิยมแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีนะเห็นเคยคนไปตั้งเขาก็ไม่ให้ตั้งแต่ถามว่าถ้าตั้งมีพรรคการเมืองที่เป็นอุดมการณ์ซ้ายในความหมายใช้ในความหมายเรื่องประชาธิปไตยเผด็จการใครประชาธิปไตยมากกว่านนั้นเป็นความหมายหนึ่งแต่ว่าถ้าในความหมายเรื่องจะเป็นสังคมนิยมไม่เป็นสังคมนิยมหรือทุนนิยมหรือทุนนิยมแบบไหนมีการรัฐเข้าไปแทรกแซงดูแลอะไรแค่ไหนอันนี้มันดีกรีต่างๆกันเนี่ยการผมเข้าใจว่าสังคมนิยมที่เรามักจะพูดกันก็มี2แบบพูดแบบคร่าวๆมากๆแบบสแกนดิเนเวียเนี่ยถ้าประเทศไทยจะเป็นไปเป็นแบบนั้นมันต้องเก็บภาษีตั้งแต่ 35-55% แล้วมาให้รัฐจัดการสวัสดิการต่างๆขณะนี้รัฐบาลไทยเก็บภาษีใน 30-40 ปีมานี้ภาษีที่รัฐบาลไทยเก็บประมาณ 15-17% ของ GDPจะกระโดดเป็น2เท่าหรือ3เท่ามันจะไหวหรือเปล่าที่จะไปเป็นแบบสแกนดิเนเวียอีกแบบหนึ่งซึ่งมันไม่น่าจะเหลืออยู่แล้วคือสังคมนิยมแบบยึดทรัพย์สินกิจการต่างๆเป็นของรัฐไม่รับรองกรรมสิทธิ์เอกชนซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่เหลือประเทศสังคมนิยมในความหมายแบบนี้อยู่แล้วหรือพูดอีกแบบผมเนี่ยมีความเข้าใจว่าขณะนี้ไม่มีประเทศสังคมนิยมอยู่ในโลกนะมันที่อ้างตัวว่าเป็นสังคมนิยมก็ไม่สังคมนิยมจริงกันนะมันก็เป็นระบบตลาดเป็นรัฐมีอำนาจใช้ระบบตลาดซึ่งไม่รู้คืออะไรเรียกว่าสังคมนิยมไม่ได้แต่เขาก็อาจจะบอกว่าสังคมนิยมแบบฉันอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าจะตั้งพรรคการเมืองในประเทศไทยถ้าจะมีเรื่องดีกรีเรื่องพวกนี้นะว่าเป็นทุนนิยมหมายถึงระบบเศรษฐกิจมันเป็นทุนนิยมอยู่จะไปเปลี่ยนเป็นสังคมนิยมแบบในความหมายนั้นเนี่ยมันพิสูจน์ว่ามันทำให้ระบบทั้งระบบคนไม่มีแรงจูงใจจะทำอะไรและเศรษฐกิจก็ไม่โตพัฒนาไม่ได้แต่ว่าปล่อยให้ทุนนิยมพัฒนาไปเรื่อยและรัฐก็มีแนวโน้มที่จะเอียงไปหาทุนขนาดใหญ่มันก็จะเป็นแบบเมืองไทยคือรัฐร่วมมือกับทุนผูกขาดจนไม่ใช่ทุนนิยมเสรีไม่มีการแข่งขันอันหนึ่งคืออันนี้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยเนี่ยพรรคการเมืองที่ต่อต้านการผูกขาดขจัดการผูกขาดอย่างเข้มข้นจริงจังผมว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับคนส่วนใหญ่ไม่ถูกรังเกียจโดยคนส่วนใหญ่รัฐเข้าไปแทรกแซงในหลายๆเรื่องที่จำเป็นเนื่องจาก
ระบบเศรษฐกิจและสังคมการเมืองมันทำให้เกิดการผูกขาดทั้งอำนาจผลประโยชน์และทำให้คนส่วนใหญ่คนยากคนจนทั้งหลายเนี่ยไม่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมไม่ได้รับส่วนแบ่งของทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและรัฐเข้าไปดูแลเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นให้ความเท่าเทียมใกล้เคียงกันมากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นซึ่งหมายถึงรัฐก็ต้องเข้าไปแทรกแซงในบางเรื่องแต่ไม่ใช่แทรกแซงแล้วไปทำเป็นรัฐที่ใหญ่โตเถอะทะอย่างรัฐไทยซึ่งมันใหญ่โตเถอะทะมีบทบาทมากแต่มันมีบทบาทที่ไม่ productive อะไรอย่างนี้มันต้องเปลี่ยนนะแต่ว่าในรายละเอียดหรือแม้แต่สาระสำคัญมากกว่านี้มันคงต้องคุยกันอีกได้อีกเยอะแต่ผมคิดว่ามันพรรคการเมืองไม่จำเป็นต้องนิ่งอยู่แค่อย่างปัจจุบันหมายความว่าต้องจัดการกับปัญหาการผูกขาดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียม อย่างจริงจังมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นประเทศไทยมันก็พัฒนาต่อไปไม่ได้เพราะว่ายิ่งจะต้องอาศัยเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้นเพราะว่ามันส่งออกก็ได้น้อยท่องเที่ยวก็ไม่มาใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่ไม่มีรายได้แล้วคุณจะพึ่งเศรษฐกิจในประเทศยังไงในเมื่อรายได้และความมั่งคั่งมันไปกระจุกอยู่คนเพียงไม่กี่คนซึ่งเขาจะกินข้าววันละกี่มื้อใช่ไหมเขาจะมาใช้จับจ่ายใช้สอยอะไรมากเสื้อเขาก็ใส่วันละตัวเหมือนกันเพราะนั้นมันก็ต้องหาทางทำยังไงให้มันกระจายรายได้และความมั่งคั่งไปสู่คนส่วนใหญ่ซึ่งพรรคการเมืองหรือว่ารัฐมันต้องเข้ามาแทรกแซงดูแลในส่วนนี้ครับขอบคุณครับขอเชิญคำถามถัดไปครับฮัลโหลครับขอเชิญทางด้านขวามือก่อนนะครับค่ะอันนี้เรียนถามอาจารย์สรวิทย์นะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องเฟเนมี่เนี่ยค่ะแล้วตอนนี้มันมีกระแสในประมาณว่าเราจะสู้กับเผด็จการด้วยทุนนิยมอะค่ะเหมือนกับว่าจะแคนเซิลทุนใหญ่ที่เขาเรียกว่า endorse เผด็จการนะคะแล้วก็หันไปใช้วิธีในการบริโภคทุนอื่นที่ไม่ได้แสดงตัวชัดว่า endorse อาจารย์คิดว่าอันนี้เป็นวิธีการตอบโต้ที่จะถอนรากถอนโคนทั้งเผด็จการแล้วก็ทั้งทุนเนี่ยที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราสามารถจินตนาการไปถึงการต่อสู้แบบอื่นได้ที่จะสุดท้ายแล้วจะไม่ตกอยู่ในกับดักของคู่ขัดแย้งใหญ่อะค่ะโอเคครับไม่ครับผมตอนผมมองแล้วกันผมมองว่ามันเขายังมองปัญหาอยู่ในระดับของบางบริษัทไม่ใช่เป็นปัญหาของระบบใช่ไหมไม่ใช่เป็นปัญหาของระบบเศรษฐกิจสังคมที่เรียกว่าทุนนิยมแต่เขามองว่าเฮ้ยไอ้บริษัทนั้นมันเลวใช่ไหมไอ้บริษัทนี้มันดีดังนั้นมันจะมีทุนที่ดีพวกเรานั่นก็ทุนที่เลวพวกมันเป็นต้นแล้วกันนะฮะงั้นนี่มันไม่ใช่การเมืองนี่มันศีลธรรมอ่ะคนดีคนเลวคนดีคนเลวเราสนับสนุนคนดีพวกเราเราต่อต้านคนเลวพวกมันอะไรแล้วกันนะฮะแล้วก็อย่างนั้นแล้วผมก็ไม่ค่อยเชื่อพลังของผู้บริโภคสักเท่าไหร่เพราะว่าผมคิดว่ามันไม่มีสิ่งนั้นแล้วกันนะฮะไม่งั้นบริษัทมากมายจะตั้งบริษัทจะจ้างบริษัทโฆษณาทำไมผู้บริโภคปั่นหัวง่ายจะตายเป็นต้นและการสร้างกระแสง่ายจะตายแล้วอะไรมากมายแล้วกันนะฮะดังนั้นโจทย์ก็คือมันผมว่าเรายังไปไม่ถึงจุดแล้วกันที่มองว่าทุนนิยมคือปัญหาแล้วกันนะฮะเราเรียกทุนนิยมว่าเศรษฐกิจอ่ะอันนี้คือปัญหาแรกแล้วล่ะใช่ไหมเราเรียกทุนนิยมว่าเศรษฐกิจทั้งที่เศรษฐกิจมันมีได้มากกว่าแบบเนี้ยใช่ไหมเราเรียกทุนนิยมว่าการพัฒนามันคือการพัฒนาแบบทุนนิยมอ่ะใช่ไหมแต่มันมีการพัฒนาแบบอื่นนะใช่ไหมเป็นต้นแล้วกันนะฮะก็เลยหลายครั้งมันคือคำที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจเติบโตอ่ะแต่การเติบโตของเศรษฐกิจภายใต้ทุนนิยมคือทุนมันเติบโตอ่ะใช่ไหมใช่ไหมแล้วเราก็ผูกอนาคตเรากับทุนที่เติบโตเพราะว่าถ้าทุนมันไม่เติบโตมันก็แบล็กเมลเราบอกว่าถ้ากูไม่ได้กำไรมึงก็ไม่มีงานทำอ่ะใช่ไหมเป็นต้นแล้วกันคือตัวคือเราต้องการอยู่ในรูปแบบนี้หรือใช่ไหมคือไม่อ๋อนิดเดียวผมจำได้แล้วผมจะพูดอะไรเมื่อกี้นี้มันเหมือนกับเราแอบมีความฝันเรื่องสังคมนิยมและรัฐสวัสดิการในช่วงโควิดอ่ะใช่ไห
ช่ไหมรัฐจ่ายเงินเดือนคุณอ่ะใช่ไหมตู้ปันสุดหาเหวอะไรมากมายอ่ะใช่ไหมแต่ก็ไม่ต้องรอตู้ให้คนมาเติมเงินเติมอาหารสิวะใช่ไหมนั่นคือสิทธิ์ที่เขาควรจะได้อ่ะคนไทยชอบทำบุญอ่ะมีปัญหาอะไรโอ้โหโอนเงินกันใหญ่เลยอ่ะทำไมต้องรอให้โอนเงินวะนั่นคือสิทธิ์ที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือดุเลยอ่ะเป็นต้นอ่ะใช่ไหมงั้นหรือเราก็ฝันว่าแหมมีสัตว์ป่ากลับมาว่ายน้องว่ายน้ำบนหาดเป็นต้นอ่ะนั่นคือเหมือนกับสิ่งที่ถูกกดทับไว้แล้วมันกลับมาหลอกหลอนแล้วอ่ะใช่ไหมว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมแต่พอมันถูกกดทับเอาไว้อ่ะใช่ไหมโดยความฝันอื่นๆของเราไปหรือยังไงก็ตามงั้นถ้าในด้านหนึ่งมันก็ดูเหมือนว่ามันก็แอบจะพร้อมมั้งถ้าดูจากเพราะในไม่ใช่แค่ในไทยในทุกประเทศในโควิดมันก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่มีบทสรุปแบบตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาเนี่ยใช่ไหมมาเก็ตตลาดมันไม่สามารถทุนมันไม่สามารถรับมืออันนี้ได้ใช่ไหมแล้วตลาดมันไม่มีมือที่ล่องหนที่สร้างความสมดุลอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมันไม่มีสมดุลรัฐต้องเข้าไปแทรกแซงใช่ไหมทั้งทุนเอกชนมากมายก็โอ้รัฐช่วยเหลือหน่อยใช่ไหมดีมานด์ซัพพลายมันไม่ลงล็อกกันนะใช่ไหมมันไม่มีมือที่ล่องหนสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมงั้นอันนี้นี่คือความล้มเหลวของทุนเป็นต้นนะใช่ไหมแล้วก็นี่มันก็ทำให้คนเริ่มเห็นหรือสามารถฝันถึงได้ว่ามันจะมีอะไรมากไปกว่านี้ไหมเพราะว่าจริงๆมันก็นี่แต่ต้องคุยกันอีกยาวแต่โควิดก็ไม่ใช่เป็นสิ่งความบังเอิญแต่มันคืออาการบางอย่างความล้มเหลวของทุนนิยมเองอะใช่ไหมที่สะสมมาหลายทศวรรษนะใช่ไหมคือทำไมในโลกตะวันตกมันถึงรับมือไปได้อะใช่ไหมในสหรัฐอเมริกาในยุโรปในหลายประเทศก็ประเด็นแรกก็คงจะเป็นว่าคือมันสะสมตั้งแต่เสรีนิยมใหม่สปงวิกฤต2008มันก็เจอโควิดอีกใช่ไหมแล้วโควิดมันก็เป็นอาการของความล้มเหลวที่สะสมมาอย่างยาวนานนั่นเนี่ยเป็นต้นแล้วกันนะฮะงั้นคือโอเคผมตอบท่านแล้วกันครับขอเชิญคำถามถัดไปเลยครับพอดีฟังคุณจตุรนเปิดประเด็นเรื่องการมีบทบาทในการขับเคลื่อนมวลชนนะครับของพรรคการเมืองในช่วงปี35ครับทีนี้ในช่วงปัจจุบันที่มี movement อย่างเงี้ยครับการมีตัวตนของพรรคการเมืองหรือการมีบทบาทของพรรคการเมืองต่อ movement นอกสภาเนี่ยมันดูเป็นสิ่งที่ถูกมันดูจะเป็นสิ่งที่ถูกสังคมลดทอนความชอบธรรมของ movement นอกสภามากๆผมก็เลยไม่รู้ว่าในความเห็นของคุณจตุรนนี่ขอถามคุณจตุรนเลยกันว่าอะไรจะเป็นคือเราจะสามารถกลับไปอยู่ในยุคที่พรรคการเมืองสามารถออกมามีบทบาทกับ movement นอกสภาได้อย่างนั้นไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นบริบทปัจจุบันเนี่ยอะไรจะเป็นปัจจัยที่ทำให้พรรคการเมืองมีความชอบธรรมในการออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าขับเคลื่อนมวลชนอีกครั้งนะครับข้างนอกสภาขอบคุณครับไอ้ตอนปี35เนี่ยมันไม่มีสภาพก่อนหน้านั้นมันไม่มีสภาพที่มีการเคลื่อนไหวอะไรแล้วก็มีพรรคการเมืองมาอยู่เบื้องหลังมาสนับสนุนอะไรให้เป็นประเด็นอะไรเลยนะแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นมันเหมือนกับทุกฝ่ายเห็นว่าเป็นปัญหาหมายความว่าเกิดการสืบทอดอำนาจเนี่ยนะพรรคการเมืองก็เสนอแก้รัฐธรรมนูญพอแก้รัฐธรรมนูญก็ชวนคนอื่นมาร่วมเพราะพรรคการเมืองเขาเสนอแก้ในสภาใช่ไหมเชิญคนอื่นมาร่วมมันกลายเป็นข้อเรียกร้องให้พลเอกสุจินดาลาออกก็มีอีกหลายฝ่ายเข้ามาร่วมแล้วก็เลยเป็นการเคลื่อนไหวที่หลายฝ่ายเข้ามาร่วมรวมทั้งสื่อมวลชนจำนวนไม่น้อยด้วยมาร่วมกันได้ก็เพราะว่าเขาเห็นว่าคนส่วนใหญ่หรือคนจำนวนมากเห็นว่ามันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องเป็นประโยชน์นะเขาไม่ได้มองเห็นว่าเอ๊ะนี่มันทำเพื่อพรรคการเมืองหรืออะไรแต่ว่าพรรคการเมืองเขากำลังเสนอว่าแก้รัฐนูลเพื่อให้สืบทอดอำนาจไม่ได้ก็คือให้สสมาจากนายกมาจากสสอย่างนี้ทีนี้ใน10กว่าปีมานี้เราผ่านสภาพที่มีการเคลื่อนไหวที่มันโยงกับพรรคการเมืองแล้วก็จะถูกโจมตีกันไปมาพรรคการเมืองไปร่วมกับการเคลื่อนไหวเพื่อ
ล้มรัฐบาลเลือกตั้งพรรคการเมืองไปหนุนรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งพรรคการเมืองสู้กับเผด็จการพรรคการเมืองสนับสนุนเผด็จการอะไรมันจะเรียกว่าสับสนปนเปก็ไม่เชิงมันแยกแยะได้นะแต่ว่ามันเกิดหลากหลายจนคนมีความรู้สึกว่ามันสับสนวุ่นวายอะไรที่โยงกับพรรคการเมืองบางทีสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่บางทีก็มีเรื่องอื่นปนเข้ามามีจุดอ่อนเข้ามาด้วยมันเลยทำให้การเคลื่อนไหวที่โยงกับพรรคการเมืองมีจุดอ่อนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะช่วงหลังๆเนี่ยมันก็ยังเป็นจุดอ่อนรวมทั้งการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่ตัวพรรคการเมืองเองแต่ถ้ามีความรู้สึกก็โยงกับพรรคการเมืองมันเป็นจุดอ่อนเพราะฉะนั้นการที่พลังนักศึกษายุคนี้เกิดขึ้นมามันมีพลังก็เพราะว่ามันแยกจากสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแยกจากการขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาแยกกับพลังที่ต่อสู้กันที่ผ่านมาแล้วก็แยกจากพรรคการเมืองอันนี้เป็นความเป็นมามันเป็นอย่างนั้นแต่นี้ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปสู่จุดที่พรรคการเมืองมาร่วมด้วยได้ไหมได้ยังไงหรือว่าก่อนหน้านี้ผมพูดถึงหลากหลายสาขาอาชีพเลยความจริงควรจะสนับสนุนหรือร่วมกับนักศึกษาด้วยซ้ำมันจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมไม่แน่ว่าจะไปถึงจุดที่พรรคการเมืองร่วมได้ไหมแต่อย่างน้อยคือพรรคการเมืองเสนอแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับผลักดันกฎหมายบางอย่างที่สอดคล้องกับข้อเรียกร้องอันนี้ก็เป็นไปได้จะมีส่วนร่วมมากกว่านั้นได้หรือไม่ขึ้นกับผมคิดว่าขึ้นกับพัฒนาการที่คนในสังคมเห็นว่าหลายฝ่ายกว่านี้เข้ามาร่วมกับนักศึกษาไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องควรทำเป็นเรื่องต้องทำจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้และถ้าพรรคการเมืองไปอยู่ในจุดที่มีข้อเสนอมีข้อเรียกร้องหรือเห็นด้วยกับข้อเสนอเห็นด้วยข้อเรียกร้องที่เป็นเหตุเป็นผลและตรงกับผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่วันนั้นคนก็อาจจะลืมความรู้สึกเดิมๆหรือมันอาจจะย้อนกลับไปเหมือนเมื่อก่อนที่คนไม่ได้ว่าอะไรเลยนะที่พรรคการเมืองเคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนไหวเป็นแกนนำด้วยซ้ำอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ขึ้นกับพัฒนาการแต่ผมคิดว่าถ้าเราตั้งเอาเรื่องผลประโยชน์ต่อประเทศเป็นตัวตั้งแล้วมันจะพัฒนาไปเป็นยังไงเราก็ควรจะรับกับมันได้ไม่ควรจะไปตั้งแง่ว่าเอ๊ะถ้านักศึกษาจะประสบความสำเร็จทุกฝ่ายต้องอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องให้เขาทำไปตามลำพังโอ้ตอน14ตุลาก็อาหารที่เขากินเด็กนักเรียนนักศึกษากินกันนี่พ่อค้าแม่ค้าประชาชนอะไรเขาเอามาให้เต็มไปหมดเลยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยู่เบื้องหลังอะไรและในปัจจุบันความจริงก็เป็นอย่างนั้นอยู่นี้จะพัฒนาไปตรงนี้ยังไงมันก็เป็นเรื่องท้าทายเป็นเรื่องน่าติดตามแล้วก็ผมก็ยังดูว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะพอลองการเคลื่อนไหวมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยการเข้าร่วมของฝ่ายต่างๆอะไรมันอาจจะเกิดขึ้นได้และเร็วกว่าที่เราคิดผมคุยกับเพื่อนบางคนมาเมื่อวานนี้เองก็ไม่นึกเลยว่าเขาคิดอย่างนี้คือเขาบอกว่าเขากับคนในอาชีพเขาทั้งหมดวันที่19จะไปชุมนุมแล้วก็จะไปแต่งตัวจะไปพูดแถลงข่าวอะไรว่าไม่ให้ต้องไปอะไรแบบนี้ก็เราก็ไม่นึกว่ามันจะมีแบบนี้แต่คนเขาคิดจากว่าประเทศมันปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้เขารู้สึกอย่างนี้เพราะนั้นอะไรมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเกิดเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้ครับขอบคุณคุณจตุรนต์นะครับสำหรับก็อาจจะต้องดูพัฒนาการไปเรื่อยๆเนาะของขบวนการครับตอนนี้ก็ล่วงเลยมาสักนิดเล็กน้อยนะครับอยากจะขอคำถามสุดท้ายสั้นๆนะครับพอจะมีท่านใดอยากร่วมแลกเปลี่ยนหรือว่าถามคำถามไหมครับ
ถ้าอย่างนั้นนะครับจะขอรบกวนวิทยากรทุกท่านนะครับอาจจะพูดปิดท้ายสักเล็กๆน้อยๆคนละ2นาทีนะครับว่าสุดท้ายอยากจะทิ้งท้ายว่าไว้อย่างไรนะอาจจะขอเริ่มจากคุณอั๋วนะครับค่ะก็ตอนนี้การเดินทางการต่อสู้ของพวกเราก็มาถึงจุดหนึ่งที่คนก็ออกมาร่วมเยอะมากยิ่งขึ้นคนก็ร่วมออกมาส่งเสียงกันมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เราเองก็มองว่าการสร้างสังคมที่มันดีขึ้นกว่านี้ค่ะทุกอย่างมันต้องไปพร้อมๆกันเราก็เลยมีความรู้สึกแบบดีใจมากๆค่ะที่มันมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ถ้าแบบย้อนกลับไปเมื่อแบบ 2-3 ปีก่อนหน้านี้มันก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะว่าแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็เห็นปัญหาร่วมกันแล้วก็ร่วมผลักดันประเด็นร่วมกันค่ะแล้วก็เชื่อมั่นว่าสังคมที่มันดีกว่านี้สังคมที่มีประชาธิปไตยมันจะเกิดขึ้นแล้วก็มันจะจบที่รุ่นเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอเชิญคุณเสี่ยเลยครับครับสำหรับผมนะครับก็สิ่งที่อยากฝากตอนท้ายนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับปัญหาณขณะนี้ไม่ใช่ปัญหาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ปัญหาของแรงงานไม่ใช่ปัญหาของนักศึกษาแต่ว่าเป็นปัญหาของทุกภาคส่วนนะครับทุกในสังคมเรานะครับน้องๆนักศึกษาวันนี้ที่ออกมาเรียกร้องเพราะว่าเห็นปัญหาว่าในอนาคตถ้าจบการศึกษาไปก็ตกงานแน่นอนเพราะว่าคนที่อยู่ทำงานอยู่ในระบบอย่างพวกผมก็มีโอกาสจะตกงานนะครับน้องๆนักศึกษาจึงออกมาเคลื่อนไหวพวกผมซึ่งทำงานอยู่ในระบบนะครับเป็นลูกจ้างอยู่ยังมีงานทำอยู่ส่วนหนึ่งอาจจะเริ่มตกงานไปแล้วนะครับก็คิดว่าในอนาคตถ้าปัญหาไม่ถูกแก้ไขก็จะตกงานแน่นอนนะครับในส่วนของภาคการเมืองนะครับนักการเมืองนะครับก็หลายคนก็ได้รับผลกระทบนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอย่างคุณพี่จตุรนนะครับก็โดนยุบพรรคมา 2-3 ครั้งแล้วก็ได้รับผลกระทบก็เดือดร้อนนะครับจากรัฐธรรมนูญจากระบอบการปกครองที่เราคงอยู่อาจารย์ในมหาลัยนะครับที่ผมเคยเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องปัญหาของสังคมด้วยกันก็ถูกตกงานไปเหมือนกันนะครับพี่น้องบอกว่าโสเภณีได้รับผลกระทบและอยากออกมาเรียกร้องก็เหมือนกันนะครับทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบเมื่อทุกคนได้รับผลกระทบปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเรานะปัจจุบันจะรอให้คนใดคนหนึ่งมาแก้ปัญหาให้เราคงไม่ได้นะครับจะรอให้รัฐบาลเผด็จการที่สืบทอดอำนาจอยู่มาแก้ไขปัญหาให้เราคงไม่ได้มีแต่ว่าพวกเราจะมาร่วมกันทำอย่างไรถึงจะสร้างองค์กรนำแนวร่วมที่จะแก้ปัญหาร่วมกันนะครับก็ขยายแนวคิดให้เขาเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่าปัญหาที่แก้ที่ปลายเหตุไม่สามารถแก้ปัญหาได้ปัญหาใหญ่ที่จะแก้ก็คือปัญหารัฐธรรมนูญปัญหาโครงสร้างของประเทศที่มันเป็นปัญหาหลักของสังคมที่เราจะต้องแก้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คืออยากจะบอกกับพวกเราว่าวันที่19กันยายนนะครับพบกันที่ธรรมศาสตร์นะครับยังไงก็ตามแต่ขอให้กำลังใจทุกคนว่าการต่อสู้นะครับหลายครั้งที่ผ่านมานะครับผมเองก็เคยผ่านการต่อสู้สมัยปี53นะครับดีว่ายังอยู่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการล้อมปราบของชนชั้นปกครองเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้ต่อไปสู้แล้วแพ้ก็สู้ใหม่สู้แล้วแพ้ก็สู้ใหม่สู้จนกว่าเราจะได้รับชัยชนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญคุณจตุรนครับครับก็อยากจะใช้โอกาสนี้พูดถึงผู้คนในสังคมในวงกว้างนะครับว่าประเทศมาอยู่ในจุดวิกฤตแบบนี้การมีเสียงเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่กำลังเป็นอยู่นี้เนี่ยมันจะไม่จู่ๆก็เงียบหายไปเลิกรากันไปโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันจะไม่มีแล้วนะส่วนมันจะพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบไหนอย่างที่ก่อนหน้านี้พูดกันจะมีการ
มาสกัดกั้นจะมีการรัฐประหารหรือจะมีอะไรไอ้นี่เป็นทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่รับเอาความคิดเห็นต่างๆเข้าไปพิจารณาเข้าไปดำเนินการทีนี้ถ้าจะฝากอะไรก็คือว่าผมคิดว่าในสภาพสังคมแบบนี้ทุกฝ่ายต้องตั้งสติตั้งหลักแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นรับฟังลองคิดดูว่าที่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ฝ่ายต่างๆเขาเสนอเขาเรียกร้องกันอยู่เขามีเหตุผลอะไรนะความขัดแย้งที่มีแนวโน้มบางช่วงอาจจะรู้สึกว่ามีแนวโน้มไม่ค่อยดีอาจจะแก้ได้ยังไงจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาได้ยังไงแล้วก็ให้คนในสังคมช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกประเทศเราก็จะมีโอกาสที่จะรอดพ้นจากวิกฤตแล้วก็จะสามารถปรับตัวให้ทันโลกนี้ได้ให้อยู่ไปได้โดยคนส่วนใหญ่ไม่ต้องเดือดร้อนสาหัสไปนานๆ นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราพูดกันอยู่ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่เรื่องของนักเรียนนักศึกษาที่มาชุมนุมเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศถ้าตั้งหลักดีๆเราก็จะผ่านมันไปได้ถ้าไม่สนใจที่จะรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันเลยเราก็อาจจะเดินไปสู่การเป็นสังคมที่จมปลักอยู่กับความเสียหายความล้าหลังไปอีกนานครับขอบคุณขอบคุณครับขอเชิญอาจารย์สวิทย์ครับสั้นๆแล้วกันนะฮะโอเคการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจจะไม่รู้สิอาจจะเป็นแค่ซ้อมใหญ่ยังไม่ถึงโหมโรงด้วยซ้ำอันนี้อาจจะเป็นซ้อมใหญ่ส่วนวันจริงนั้นไม่รู้อีกหลายปีข้างหน้าหรือบางทีความเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่วิวัฒนาการก็สามารถเกิดขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดแล้วกันนะครับก็ผมทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันครับก็สำหรับงานเสวนาในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่มาเข้าร่วมงานแล้วก็ผู้ที่รับชมผ่านทาง Facebook Live นะครับก็อาจจะหวังว่าได้ตอบโจทย์ในหัวข้อนะครับว่าตอบโจทย์ในระดับหนึ่งเนาะว่าควรจะทำอะไรดีนะครับขอรบกวนทุกท่านนะครับกรอกแบบประเมินแล้วก็จะยื่นได้ทางโต๊ะตอนทางออกเลยครับก็ขอเสียงปรบมือให้วิทยากรทั้ง4ท่านนะครับขอบคุณครับสำหรับกิจกรรมลำดับถัดไปก็ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามได้ทางเพจนะครับสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณครับ